ท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอ๋อยนะสดใสมาเลยนะคะแหมนี่ท่านผู้ชมรู้ไหมเสื้อตัวนี้ต้องอวดขออวดโชว์หน่อยเนี่ยเสื้อตัวนี้จากเชียงใหม่นะเนี่ยจากเชียงใหม่เขาซื้อมาฝากเนี่ยยังก็เอาหุ่นป้าจะเป่าไปสั่งเขาตัดไว้เลยใส่แล้วสบายเป็นเสื้อผ้าฝ้ายท่านผู้ชมเอ้ยยังนึกว่าเออนี่เธอเอาหุ่นฉันไปตัดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยพอถึงเวลาฉันก็ได้ใส่ตามที่บอกเลยนะโอ้ยแม่ลูกใส่แล้วก็น่ารักดีทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่แก่เว้ยใช่สดใสดีเออยังไม่แก่ทั้งที่ผมนี่งอกหมดแล้วท่านผู้ชมป้ายังไม่ได้ย้อมผมมาแล้ว 3-4 เดือนแล้วเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกนี่คุณป้าเขาพันหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องแก่ตามอายุไงคะหมายถึงว่าเราสามารถทำให้ตัวให้สดใสได้แข็งแรงได้ให้มันดูมีชีวิตชีวากับชีวิตเราได้ไม่จำเป็นจะต้องพออายุแก่แล้วก็ต้องใส่สีทึมๆหรือไม่ใช่ไม่ต้องโอ้โหถ้าเราอายุมากแล้วเรามาใส่สีเทาสีน้ำตาลสีมืดๆเข้มๆอะไรเงี้ยโอ้โหนั่นโคตรจะแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแก่เลยแก่ก่อนวัยเลยแต่ถ้าท่านใส่ยันป้ายเนี่ยหมอยเห็นไหมเนี่ยสีเสื้อก็สวยแล้วก็สวยแล้วหน้าตาเรามันก็สดใสขึ้นใช่ป่ะทั้งที่ว่าเออเราอายุขนาดนี้บางคนก็เดาไม่ถูกว่าอายุเท่าไหร่ไม่บอกไม่รู้แต่เราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า70ยังแจ๋วแล้วจนมีคนจีบก็ต้องบอกว่ามีน้องตั้งใจเข้ารักเข้าลงตรงที่ป้าให้จีบท่านผู้ชมเอ้ยแม่มีหลานอยู่คนเดียวเนาะไม่รู้ใครรักใครไม่รู้ใครหลงใครต่างคนต่างหลงกันเขาก็รู้แหละเมื่อวานนี้ดูเพลงไอ้ไม่หมดนี้เห็นแต่โย่งเชิญยิ้มเข้ามาแล้วเขามาร้องเพลงแฟนของไทยมอเตอร์ไซค์ทำหล่นเพราะว่าสุนารีเป็นคณะกรรมการไงอ๋อใช่แล้วมาเพลงวันที่สองเขาก็มาร้องเพลง70ยังแจ๋วเจ้าละสิจนหน้าจีบโอแม่พาวเนื้อตันรู้ว่ามัมมันเอาอีตอน50เนี่ยเขาสะบัดซิบิ้งมาที่อภพรแม่อภพรนะทำหน้าเย้ยไปเย้ยมาบอกอู้ยยงนี่รู้ใจจังแม่เราดูแล้วเรายังหัวเราะเลยขณะเดียวกันเราก็อุ้มหลานนะอุ้มหลานให้ดูด้วยเต้นรำกับเขาไปด้วยชอบแม่จังหวะมันให้ท่านผู้ชมเอ้ยจังหวะมันให้ใจมันพาไปและความสุขเรามีมันออกมาเองท่านผู้ชมฉะนั้นพยายามมีความสุขให้เยอะๆวันหนึ่งอย่ามีความทุกข์ท่านผู้ชมความทุกข์ไม่ได้มีความหมายกับเราทิ้งมันไปใครจะเอาทุกข์มาให้ถามก่อนว่าทุกข์หรือสุขถ้าสุขเอามาแต่ถ้าทุกข์ผ่านหน้าไปก่อนเรารับแต่เรื่องความสุขใช่อย่างเช้านี้ท่านผู้ชมวันนี้แกงอ่อมหัวปีแกงอ่อมหัวเขาเรียกว่าแกงอ่อมหัวปีเพราะเราใส่ปลาร้านิดหน่อยแกงอ่อมหัวปีใส่ไก่และใส่กระดูกไก่ด้วยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้น้ำหวานของไก่ไงแล้วก็ใส่หัวปีไปด้วย2หัวหัวปีก็เหมือนเนื้อไก่เลยนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอดีป้าได้แม่บ้านมาใหญ่ป้าบอกว่าเนี่ยเธออย่าหั่นเล็กเดี๋ยวพอลงหม้อแล้วไม่มองไม่เห็นใบหัวปีหั่นเป็นท่อนๆเป็นก้อนๆลงไปก็จะตักใส่ปากได้เป็นก้อนๆเพราะว่าโหลเขากำลังจะหั่นไปฝอยป้าบอกว่าหั่นอย่างนี้ไม่ได้เชยอีลี่แหละก็เป็นอีสานบ้านเฮาเนี่ยพิ้งตะวันหั่นไปฝอยแล้วมันจะดำด้วยแหละคุณป้ามันจะดำด้วยแหละไอ้ดำไม่ว่าเพราะว่าอะไรถ้าเป็นต้มยำหัวปีนะมันต้องใส่ไม่ใส่มะขามเปียกมะขามเปียกและคำว่าดำมันจะไม่มีเพราะอันนี้สูตรปลาทุ่นอ๋อสูตรปลาทุ่นไม่ใช่สูตรปลาทุ่นสูตรปลาเหรียญพูดผิดไปปลาทุ่นอยู่จันทบุรี
ปลาทุ่นอยู่จันทบุรีแต่นี้ยังไม่ได้ขายปลาทุ่นเลย อันนี้สูตรของปลาเหลียนปลาเหลียนมาต้มยำหอมปีใส่ไก่ก็ได้ป้าแต่เวลาตามต้มยำนี่นะใส่ไอ้มะขามเปียกลงไปเป็นฝักๆเลยไม่ต้องบิดน้ำใส่เป็นฝักๆไปเลยจะได้ไม่ดำใช่ไหมแล้วเอาน้ำให้เยอะหน่อยแล้วพอหนูปีลงไปปั๊บโอ้โหหัวปีนี่ขาวอลังฉางเลยน่ากินนั่นนี่จริงๆนะท่านผู้ชมใครไม่เคยทำไปเถอะแล้วกินอร่อยและอย่างเมื่อเช้านี้พอดีคุณอ้อยขึ้นมาป่าวอ้อยลองชิมดูสิวันนี้แกงอ่อมหัวปีนะอร่อยลองชิมดูสิอ้อยน่ะไม่ได้ทำแน่นอนแหละไม่ได้ทำเพราะว่าที่บ้านเขาไม่ค่อยได้ทำกันเขาไม่ค่อยกินอาหารลาวไม่ใช่เขากินเหมือนกันเขากินเป็นแต่ว่าลาวไม่ได้ทำให้กินลาวไม่ได้อันนี้มาบ้านป้านี่ลาวแต่แม่บ้านเขาก็ลาวป้าก็ไทยแต่ไทยลาวอันนี้ออริจินอลเลยซีโคตวูนเพราะว่าแล้วป้าเป็นคนชิมรสชาติไงให้แม่บ้านเขาไปซื้อมาแล้วป้าก็มาสอนเขาทำอย่างนี้แล้วก็เพื่ออยากจะเรียกน้ำนมมาให้หลานสาวป้าได้กินน้ำนมเยอะๆนะหัวปีนะพระเจ้ามีความสุขคุณอ้อยเราตักกันเห็นเลยตอนที่คนเนี่ยโหสีขาวนะมันไม่ดำใช่ก็เมื่อชาตินี้ยังขาวอยู่ขาวอยู่เลยเมื่อเช้าก็ขาวใช่โอ้ขาวดีจังแต่ทีนี้พอดีเมื่อวานนี้นะเมื่อเช้าเนี้ยป้าเขาซื้อกะทิกับหางกะทิมาด้วยป้าบอกเนี่ยเอาหางกะทิมาใส่ซะหน่อยก็ดีหัวกะทิไม่ต้องนะเอาแค่น้ำหางมาใส่นะโอ้รสนัวมันจะออกนะนัวแล้วก็ใส่ปลาสักหน่อยหน่อยนึงหอมปลาใส่ปลาสักหน่อยไม่ได้ใส่เยอะนะแต่ใส่ใบแมงลักเยอะใส่บวบด้วยเนาะเห็นใส่บวบด้วยแต่บวบเนี่ยแหมบังเอิญเขาบางจังหวะเขาซื้อมาน้อยป้าบอกถ้าใส่บวบนะเออใส่แล้วมันยุบใส่บวบไปเยอะๆนะดีอร่อยนี่ยังลืมนะว่าเรามีฟักทองเย็นตู้เย็นใช่แน่เนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาหั่นฟักทองใส่ไปฟักทองเหมือนแกงเลียงเลยทีนี้กันแกงเลียงเมื่อวานนี้เขาทำความสะอาดตู้เย็นไงมีผักอะไรมั่งดูแล้วไปซื้ออะไรมาแกงท่านผู้ชมเว้ยบางทีลืมไปเลยว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างคือตัวป้าเองน่ะมันก้มๆเงยๆไม่ไหวปวดหลังท่านผู้ชมแล้วก็เลยลืมเลยทีนี้เราปวดหลังแต่เราชี้บอกคนทำงานได้แล้วบอกแล้วก็สอนทำอย่างนี้แล้วให้เราชิมได้โอเคแต่ก็ดีท่านผู้ชมแต่แม่บ้านคนนี้เขาก็ดีนะเขาบอกว่าป้าๆหนูอยู่ที่นี่นานๆนะป้าบอกเธออยู่ตรงนั้นเธอตายจากฉันก็ลิงได้เลยก็บอกโอ้โหตายแล้วมีจะมาคนเดียวนะที่พูดอย่างเงี้ยป้าบอกเพราะว่าอะไรลูกๆหลานๆลูกเขาก็พึ่งพาอาศัยตัวเขาเองได้แล้วแล้วก็มาอยู่กับที่เราจะได้เงินเถอะพออยู่กับลูกเราก็ไม่ได้เงินแต่ถ้ามาอยู่กับป้าได้เงินอยู่นี่เลยไหมหรือว่าอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยไม่ที่นี่จะไม่รับเช้าไปเย็นกลับเราต้องการให้อยู่ที่นี่เลยบ้านไหนเนี่ยอยู่ทางบ้านนู้นใช่ไหมบ้านแม็กเขาอยู่อาจารย์อยู่ตรงนู้นเนี่ยใช่โอ้ยที่อยู่เราเยอะที่อยู่เราเยอะแยะฉะนั้นป้าก็เลยบอกว่าเนี่ยให้เดือนๆอย่างนี้นะเพราะบ้านไม่เช่าข้าวก็ไปดูมีข้าวอะไรหุงๆไปแล้วว่าวันนั้นทำกับข้าวกับป้าอย่างเงี้ยแต่เช้านี้ก็ตักข้าวใส่ถ้วยตักกับข้าวไปกินคือมันกินด้วยกันได้เพราะว่ามันทำเป็นหม้อใช่ไหมจะกินอะไรก็กินแต่ทีนี้ป้ายังบอกเนี่ยถ้าหากป้าได้เคยนะอ๋อกะปิเคยกะปิเคยเมื่อวานนี้โทรศัพท์ไปคุยกับคนระยองเดี๋ยวถามน้องอุ้มนะอุ้มจะขับรถกลับมาใต้พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกเขาว่าให้เขาเออนั่นแหละนะป้าจะทำกะปิเคยและใส่กระปุกใบใหญ่ๆเอาไว้เธอจะได้แบ่งไว้ให้เธอด้วยได้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆโขกใส่ไปแต่กุ้งแห้งนะคะท่านผู้ชมป้าบอกหลายทีนะใครจะทำน้ำพริกกะปิและใส่กุ้งแห้งหรือตำใส่หรือว่าจะตำส้มตำหรืออะไรที่ใส่กุ้งแห้งอะนะขอร้องทีเถอะให้เขาเอากุ้งตรงนั้นอะไปต้มก่อนนะเพราะว่าในนั้นมันมีเชื้อรามีทั้งพยาธิมีอะไรบ้างนะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะตรงนั้นแหละพอต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องมาล้างให้สะอาดนะเชื่อป้าจะเป่าแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยเพราะแค่เราต้มเชื้อโรคมันก็ตายไปเรียกว่า 95% แล้วใช่แต่อย่าไปต้มแค่ลวกนะต้องต้มให้สุกต้มให้เดือดเลยค่ะต้มให้สุกเลยอย่างป้าจะทำน้ำพริกกะปินี่นะท่านผู้ชมโขกง่ายด้วยล่ะยุ้ยใช่ถ้าหากท่านจะทำตามป้านะเอามาทุกอย่างเลยคิดดูสิไอ้ขนาดกระเทียมขนาดกระเทียมนะป้าแกะกี่ใบเรียบร้อยเลยนะเนี่ยวันนี้อยู่ใจให้แม่บ้านเขาองว่าให้แก
จะหยิบกระเทียมเอาไว้และให้ใส่ตัวน้ำผึ้งดองเอาไว้ดองน้ำผึ้งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นตัวยาได้ด้วยและเอากะปิตรงนั้นแหละมาตำกระเทียมกระเทียมเออเอากระเทียมตรงจากน้ำผึ้งดองนั่นแหละมาตำน้ำพริกโอ้โหคุณอ๋อยมันเป็นยาแล้วโอ้คิดทำอะไรมีแต่มันในแหละร่างกายเราจะต้องได้สิ่งที่มันได้ความหวานจากน้ำผึ้งด้วยนะใช่เพราะปกติน้ำผึ้งกะปิเราก็ต้องใส่ความหวานอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ต้องมีน้ำตาลปึกอะไรอยู่แล้วถูกต้องช่วยกันช่วยแล้วก็เวลาเราใช้น้ำตาลเนี่ยเราก็พยายามใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปึกเอามาเป็นตัวแล้วเราก็จะไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวห้ามเด็ดขาดนะคะท่านผู้ชมน้ำตาลกรวดใครชื่อป้าจะเป่านะก็ทำไปทุกเปลี่ยนตัวเองได้นะเรื่องการกินเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราทำน้ำพริกเป็นกระบอกเอาไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาเราเอากระบอกน้ำพริกมาตั้งผักสดที่มีอะไรบ้างเอามาตั้งเรียงเมื่อเช้านี้ยังให้ไปซื้อไอ้นั่นมาเลยถั่วพูเขาไม่มีขาวน่าทานนะซื้อถั่วพูซื้อแตงกวาซื้อมะเขือลูกเล็กมาไว้กินท่านผู้ชมแต่ยังขาดกะปิผักมีพร้อมแต่กะปิยังไม่มา ยังหาคนหากะปิให้ไม่ได้เดี๋ยวต้องบอกอุ้มเขาให้อุ้มว่าเอามาให้เออนั่นแหละเพราะว่าที่นู้นเขาเยอะที่หาดใหญ่เยอะนี่เคยด้วยใช่ไหมมีกุ้งเคยเลยนั่นแหละกะปิเคยแล้วก็ซื้อกุ้งแห้งมาด้วยก็ดีมันจะได้ใส่เยอะๆแล้วเดี๋ยวป้าจะตำแจกๆๆให้อ้อยด้วยดูให้แต่ท่านผู้ชมคะเมื่อเช้านี้วันนี้วันพระนะวันนี้วันพระใหญ่มะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพราะแต่เป็นวันพระเป็นวันพระค่ะแต่เป็นวันพระใช่ไหมเมื่อเช้านี้ใส่บาตรพระใช่วันนี้วันพระห้าองค์24วันพระใช่ใส่บาตรพระห้าองค์เพราะว่าอะไรวันก่อนมีคนมาขอส่วนบุญแต่เหมือนกับป้าตื่นแล้วนะป้าไม่ได้ฝันนี่เหมือนกับเรื่องจริงเขามาเรียกป้าป้ากำลังมาชงนมให้หลานไงแล้วเขามาเรียกป้าคุณยายบอกว่าทำไมอ่ะป้าก็เดินไปโผล่หน้าตรงบันไดแต่เขาเป็นคนมันเหมือนกับคนตัวเตี้ยๆแค่ๆอยู่สูงประมาณเอวป้านะเพราะป้าก็เตี้ยอยู่แล้วนะแต่ผมก็ยาวเป็นผู้หญิงผมยาวขาวแล้วเขาบอกคุณยายทำบุญสักทีสิรออยู่เนี่ยบอกเออเลยใช่ไม่ได้ทำบุญวันพระมา2วันแล้วท่านผู้ชมเพราะปกตินี่นะอีตอนที่ยังไม่ได้งานป้าจะใส่บาตรทุกวันวันละ5องค์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 ตลอดทุกวันไม่เคยขาดแต่พอมีหลานขึ้นมาโอ้โหท่านผู้ชมมันตื่นไม่ไหวก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะถ้าหากตื่นไว้ก็จะทำแต่ถ้าหากตื่นแต่ก็มีข้อแม้ว่าขอเป็นวันพระนะแต่ทุกวันพระก็จะทำส่งให้ก็แล้วกันพอพูดอย่างนั้นแหละแป๊บเดียวพอหันหลังพูดอย่างนั้นเสร็จปั๊บแป๊บเดียวอยู่ๆเหมือนก็เขามายืนอยู่ข้างๆป้าเนี่ยแล้วมาสกิดป้าจริงๆนะอย่าโกหกนะเขารออยู่นะแน่จะถามว่าป้ากลัวไหมป้าไม่ได้กลัวหรอกเพราะป้าเป็นคนชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็รู้ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นใช่เรามองไม่เห็นนะผู้ชมบางอย่างก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยใช่พิสูจน์ไม่ได้มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่รู้สึกได้แต่หลังจากที่ป้าใส่บาตรมาตั้งแต่นั่นมานะทุกวันนี้ทุกวันพระต้องใส่บาตรนะห้าองค์ห้าองค์โอ้ยเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็บอกนี่โทษทีนะพอดีมีหลานน้อยก็เลยไม่ได้ใส่บาตรแต่ถ้าหาว่างๆก็มาเล่นเป็นเพื่อนหลานน้อยดีนะเมื่อคืนเนี้ยท่านผู้ชมมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเรื่องให้ฟังทุกวัน ทุกวัน ก็แม่เขาบอกว่าไงนี่ๆคุณยายหลายคืนแล้วนะคุณยายแม่เลี้ยงตอนกลางคืนเขาวันนี้ฝากคุณยายเลี้ยงกลางคืนแล้วกันเพราะพรุ่งนี้แม่จะได้นอนคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะออกข่าวมั่งเพราะว่าทุกวันนี้ไปออกข่าวก็สลึมสลือง่วงยายก็รับปากก็มาเลี้ยงเขากินนมเสร็จแล้วเขาก็หลับดีจังเลยท่านผู้ชมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรไม่ว่าพอให้นอนเล่นหลับอยู่ๆเขาก็ลืมตาแล้วก็มาร้องเพลงเหมือนมันหัวเราะน่ะมีคนมาเล่นด้วยเอิ๊กอักเอิ๊กอักเอิ๊กอักไอ้แล้วก็ผวาเลยต้องกระจายตื่นคิดว่าหลานก็เป็นห้องไหนเนี่ยห้องใหญ่ห้องใหญ่ก็มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วมีทั้งพระสงฆ์องค์เจ้ารอบตัวแล้วก็มีลุงภัยอยู่ด้วยป้าบอกเนี่ยคุยกับตาภัยว่าโอ้หัวเราะอย่างไรพอซื้อแม่ซื้อด้วยหรือเปล่า
เล่นอยู่เป็นชั่วโมงไม่ยอมหลับแต่ไม่งอแงไม่งอแงกินนมเสร็จแล้วเลอเสร็จแล้วก็เล่นนอนเล่นตาใสแจ๋วเลย แต่ไอคนเลี้ยงนี่เนี่ยมันตีหนึ่งตีสองแล้วท่านผู้ชมหวยมาด้วย บอกว่าเนี่ยถ้างั้นเล่นกันไปนะเดี๋ยวคนให้กินนมนี่ขอหลับก่อนนะเนี่ยแหละแต่เขาไม่ร้องไม่อะไรแค่เล่นเฉยไม่ร้องเขาเล่นแล้วตกใจอยู่อีกทีนึงคือหัวเราะขึ้นมาเฉยเฉยเนี่ยแล้วก็คิดว่าเขาเป็นอะไรโอ้หัวร้อนไอเสียงดังขนาดนี้แล้วประมาณสักตีสามแล้วก็ไม่ไหวแล้วว่าชักจะไม่ไหวแล้วเหนื่อยว่ะปวดหลังเว้ยหอบไปให้แม่เขาหอบไปห้องแม่เขาบอกว่าเนี่ยมานอนห้องแม่เถอะยายที่แรกยายก็กะว่าจะนอนห้องแม่เป็นเพื่อนเนี่ยแต่พออีกทีนึงบอกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระต้องตื่นแต่เช้าตีห้าตีห้าครึ่งต้องมาใส่บาตรพระเดี๋ยวจะสวดมนต์ไม่จบท่านผู้ชมเอ้ยมันน่ารักจังแหละเนี่ยพอเสร็จแล้วก่อนจะขึ้นรายการนี้นะไปแอบๆดูอ๋อเขากล่อมหลับแล้วคุณแม่เพิ่งลงไปเมื่อกี้นี้เขาพอดีป้าก็แกงหัวปีใส่ไก่เพื่อเล็กน้ำนมแม่เขาบอกโอ้ยกำลังหิวเลยยายเขาบอกวันนี้จะไปหาคุณหมอไม่ใช่หรอไปตรวจสุขภาพก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เลยบอกอยู่ป้าจำไม่ได้แต่ทีนี้เขามีใบตรวจสุขภาพอยู่แล้วยังไม่ไปที่เอเอนะใช่ใช่เดี๋ยวไปที่เอเอรอแม่ลงก่อนมั้งแล้วก็มีใบตรวจสุขภาพอยู่ในห้องแม่เดี๋ยวต้องบอกเขาด้วยนะเนี่ยแต่เขาคงไปตอนบ่ายมั้งอาจจะไปตอนบ่ายเห็นบอกจะลงไปนอนเห็นบอกใช่ยังไม่นอนนะก็บอกเอาน้องมาเล่าให้ฟังว่าคือน้องเห็นบอกตอนที่แม่ยกมาให้แล้วอ่ะน้องก็ยังกวนอยู่ยังแบบไม่ยอมหลับอะไรอย่างเงี้ยคือยายน่ะไม่ไหวแล้วพอหลานไม่ยอมนอนตาใสแจ๋วเหนียวหัวล้อเกิ๊กเกิ๊กกังยายก็ต้องอุ้มมาที่แม่สิบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยายจะต้องใส่บาตรไอ้ตอน6โมงเช้าเดี๋ยวยายไม่เผลอไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นยังวันก่อนยังตื่น6โมงครึ่งโอ้พระไปหมดแล้วแล้วของใส่บาตรก็เกิดสิแม่นั่นแหละก็เอาไปไว้ที่แม่แม่ก็ว่าตั้งแต่เอามาไว้แล้วก็ไม่หลับไม่หลับใช่ตาใสแนวเนี่ยถึงก็ต้องโทรศัพท์เรียกอาจารย์แม็กมากอมรับที่เดี๋ยวหลายขนาดนะไม่หลับแล้วคุณหมอจะต้องอ่านข่าวเพื่อขึ้นข่าวเช้าภารกิจมันเยอะนะที่นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะท่านผู้ชมนะที่เล่าให้ฟังนี่มันเรื่องจริงของชีวิตนะไม่ใช่เอามาปลุกเสกมาพูดสร้างภาพไม่ใช่ที่นี่ไม่มีสร้างภาพแต่เอาว่าชีวิตจริงๆมาเล่าสู่ฟังเพราะว่าบางทีติ๊กต็อกมันยังหมั่นไส้เราเลยปิดเครื่องเฉยเลยไม่ให้เราพูดซะอีกนะเอาลูกหลานในบ้านตัวเองมาพูดหน่อยเขาก็หาว่าโฆษณาป้าแต่ทีนี้เรากำลังจะบอกว่าเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นี่เรายังให้กินน้ำมันดาวอินคาใส่สักสองสามหยดในน้ำนมแม่ที่ว่าพอเขาบีบคือถ้ากินในนมแม่เนี่ยตอนนี้เขาไม่พอใจแล้วมันช้าไม่ทันใจโกรธโตขึ้นไงเราต้องปั๊มในใส่ขวดไว้แล้วก็เราหยดน้ำมันดาวอินคาใส่ไปสองหยดสามหยดโอ้โหกินซะสมัยก่อนเมื่อเราตอนเด็กๆก็แม่ให้เรากินน้ำมันตับปลาแต่ก่อนโอ้โหอันนี้มีค่าตัวตายเลย แต่ทีนี้อีตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องใช่เรามากินตอนโตใช่ไอ้นี่เราให้กินตั้งแต่แบบใช่มันต่างกันกินตอนโตโอ้โหไม่กินก็ไม่ได้ถือไม่เดียวคุมใช่ป้ากระโดนเหมือนกันต้องบีบไปหมกต้องกินน้ำมันตับปลาคนละช้อนเดินเรียงกันเลยนะห้าคนคนละช้อนโตเอาป้าแล้วกินแค่เม็ดเดียวมันจะไปบำรุงอะไรสมองเด็กได้ไหวอ๋อเป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำมันตับปลาเลยอ่ะเออของไอ้เป็นน้ำแม่ที่ดูที่ทรมานขนาดไหนหนึ่งช้อนตาหนึ่งช้อนแบบไอ้นี่หนึ่งช้อนโต๊ะไอ้ที่เป็นแบบเป็นช้อนกินหนึ่งช้อนชาของไอ้ไอ้กินช้อนโต๊ะที่เป็นอายุเท่าไหร่ละเจ็ดขวบอุ้ยเขาให้กินหนึ่งช้อนชานั่นแหละแม่เขาเนี่ยเรียงเลยแม่มาทีละคนเรียงเลยปุ๊บ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 อื้อขนลุกพูดแล้วขนลุกแต่เดี๋ยวนี้นะเขากินแบบเม็ดเจลค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแต่เม็ดเจลสมัยก่อนมันไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวเด็กเล็กๆอ่ะกินได้เพราะน้ำย่อยมีเยอะแต่ถ้าแก่ๆอย่างเราแล้วนี่ไม่ไหวละต้องกินน้ำมันดาวอินคาไปเถอะน้ำมันดาวอินคาไม่กินแล้วไม่หยือเลยนะกินแล้วไม่แบบไม่เหมือนน้ำมันดาปลาน้ำมันดาปลากินแล้วมันยังพุทธยอมน้ำมันดาวอินคานี่กินแล้วมีประโยชน์อะไรมันช่วยบำรุงสมองให้เรียน
ช่วยบำรุงสมองพัฒนาการของสมองพูดได้เลยว่าเรียนหนังสือเก่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันทำให้เส้นเลือดในร่างกายของเราไม่มีการอุดตันใดๆเลยบางคนที่มีเป็นโรคสโตรกแตกอะไรก็ได้ช่างหัวมันเถอะกินน้ำมันอินทราโรคนั้นไม่เกิดให้กินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ยันแย้มฝาก็รับรองไม่เกิดโรคที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันอุดตันนี่อย่างที่ว่าเนี่ยเห็นมั้ยสสในสภายังฟืบหายไปเลยพักอะไรพักก็ไกลใช่ไหมอายุแค่40กว่าเป็นได้ยังไงลูกเครียดไงทำงานหนักเครียดมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะเป็นเพราะว่าไม่เคยเอาสังขารไปให้หมอตรวจหน่อยก็เป็นไปได้คิดว่าตัวเองอายุยังหนุ่มยังแน่นไม่เหมือนหมอฝนนะยังหมอฝนนี่ยังถูกป้าบังคับให้กินน้ำมันดาวินคากินถังเช่ากินเป่าอันบางครั้งก็ยังกินเป่าเทียนหมิงแล้วก็บางทีป้ายังชงฟ้าทลายโจรใส่ในโอนตินให้กินเลยป้ามันมีหลายขนาดเนี่ยเมื่อเช้านี้ป้าก็อยากไปบ้านเลยบอกว่าแม่บ้านนี่เวลาเธอกินกาแฟวันละครั้งใช่ไหมใช่เธอก็แกะถังเช่านี้นะเม็ดละ60บาทเม็ดละ30บาทนะ2เม็ดใน60บาทนะแต่ฉันไม่ได้คิดถึงเธอนะแต่ฉันอยากให้เธออยู่นานๆเธอจะได้เป็นเพื่อนฉันนานๆเธอใส่ทีละ2เม็ดนะแค่ครั้งเดียวในหนึ่งวันพอแล้วเธอจะได้แข็งแรงและเธอก็จะได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นโรคนะไม่เป็นโรคไม่มีโรคเรื้อรังในตัวลักษณะแบบนั้นคนไหนไม่เป็นก็จะได้ไม่เป็นเลยไงเพราะว่าอะไรเราจะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ขณะเดียวกันจะได้มีคนทำงานให้เราด้วยแล้วก็เราก็อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันเราไม่ได้อยู่ในลักษณะฉันเป็นเจ้านายเธอเป็นลูกจ้างไม่ใช่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนอยู่เหมือนกับพี่น้องกันเป็นลูกเป็นหลานก็อย่างอ๋อยเนี่ยอยู่ด้วยกันยังยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยบอกอ๋อยเนี่ยเอาแกงหัวปีเนี่ยไปฝากแม่ด้วยนะสองชั้นปิ่นโตเอาไปตักให้เรียบร้อยแล้วเตรียมรอไว้เหมือนเป็นคนอยู่ในบ้านเดียวกันนะเนาะมีอะไรอร่อยก็ทำเผื่อกันแล้วคิดถึงแม่เขาก็เราตักไปให้เผื่อเขาก็ได้กินคนแก่กินอะไรไม่มากหรอกเหมือนป้าจะเป๋าเนี่ยกินไม่มากหรอกถูกใจกันนะถ้าถูกใจอร่อยก็กินข้าวได้เยอะหน่อยสนัดแบบนั้นแหละนั่นแหละเนี่ยแต่คนที่คอยเก็บข้างๆคือคุณอ้อยใช่ใช่ไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือแต่เมื่อเช้านี้ผ่านกันจิ้มของคุณอ้อยแล้วนะเขาบอกโอ้โหป้าไม่เคยกินนะแต่อร่อยมากอร่อยอร่อยไม่เคยกินไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ไม่เคยกินเอามาแกงแบบเนี้ยคือหัวปีอ้อยเคยอ้อยชอบที่อ้อยเล่าคุณป้าฟังอ้อยชอบทำหมกหัวปีอ่ะที่แบบใส่ใบตองมีน้ำตำน้ำพริกเหมือนอ่อมนี่แหละคุณป้าแต่ว่าใส่พอเวลาเราพุกเสร็จแล้วก็มีไข่มีไก่มีอะไรอย่างที่คุณป้าทำอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลักษณะแบบนี่เธออีกหน่อยนะพอมีแม่บ้านอย่างนี้แล้วอีกหน่อยป้าจะให้ทำอย่างเงี้ยทำเป็นห่อหมกหัวปีนั่นแหละแต่เราใส่เนื้อปลาเอาเนื้อปลามาแล้วก็ใช้เครื่องปั่นเอาเนื้อปลาสดๆมาที่เขาขอเขาแล่ๆมาแล้วอย่าให้มีกระดูกแล้วเสร็จแล้วเรามาปั่นใส่เครื่องเองแล้วปั่นเครื่องแกงใส่ไปในเครื่องเองแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหัวปีแล้วหั่นซอยๆไปอันนี้อันไฟฝอยได้แล้วก็ปั่นลงไปให้ละเอียดด้วยกันเลยเหมือนทำเป็นไข่กระทงอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาหยอกกระทงหยอกกระทงแต่นี่บ้านเราไม่มีใบตองต้องหาซื้อใบตองในโรงตลาดมีถ้าเกิดซื้อจริงเดี๋ยวให้แม่ค้าเขาตามให้ถ้าหากว่าอยู่โรงงานแล้วต้นเยอะต้นกล้วยเรามีเยอะแต่ที่นี่เราตัดต้นกล้วยออกหมดเลยเพราะท่านผู้ชมคะมันมาเป็นกอเลยมันเป็นต้นกล้วยที่มีเม็ดด้วยใช่มาจากไหนก็ไม่รู้นะกล้วยตานีนั่นแหละมันขึ้นมาเองขึ้นมาเองเยอะมากเลยแต่ก่อนแต่ใบตองสีสวยมากใบตองเรียงสวยมากเลยคือต้นกล้วยตานีเนี่ยใบตองเขาจะต้นใหญ่ใช่และกิ่งใบตองเขาก็ใหญ่ใช่แล้วก็ความเหนียวของใบตองเขาจะมีมากกว่ากล้วยน้ำว้าเส้นของใบตองมันจะไม่เป็นอย่างเฉียงเนี่ยมันจะตรงๆอย่างเงี้ยค่ะเส้นมันแล้วก็มันจะไม่ขาดง่ายเหมือนสบายอ่ะเหมือนสบายเขาบอกอย่างเงี้ยก็ถึงเรียกกล้วยตานีไงคุณแม่นะใช่สวยเวลาเขาทำเอาไปทำกระทงทีนี้ถ้าหากเราปลูกนะเราไม่ดูให้ดีนะมันก็แตกหน่อไปเรื่อยๆมันไปกินที่ใครอื่นก็นะกอเบลเลยนะคะที่แล้วโหมันจะขุดออกกว่าจะล้มกอเขาได้เนี่ยแท้งหน่อเขาก็บอกว่าไม่เอาฉันจะโผล่หัวขึ้นมาเองจะให้ฉันตายได้ไงฉันโผล่กล้วยตานีกล้วยตานีแล้วเม็ดก็มีเม็ดด้วยเป็นกล้วยที่มีเม็ดกินนกก็ไม่กินน่ะคิดดูนกก็ไม่กินแต่เธอรู้ไหมกล้วยตานีนี่นะส่วนมากเขากินต้นหัวอ่อนๆนะเอามาตำแต่หัวปีอะไรกินได้นะปกติใช่หัวปีอร่อยแล้วหัวปีน้ำอวบดีด้วยใช่
พูดแต่เรื่องกินบ่ท่านผู้ชมนี่ถึงบอกว่าดูรายการนี้เนี่ยถ้าท่านนั่งดูเลยนะไม่เอาไปคิดว่าฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้นะจับจุดเล็กๆน้อยๆแล้วเอามาทำกินทำกินต่างๆเนี่ยรู้ไหมมีประโยชน์ยังไงต้นกล้วยนี่ประโยชน์ตั้งทั้งไอ้หยวกกล้วยนะแกงหยวกกล้วยก็อร่อยใช่เขาบอกใช้ได้หมดทั้งตัวทั้งต้นเลยนะยันเง่ายันรากเลยนะต้นกล้วยเนี่ยเขาบอกให้ประโยชน์เยอะมากและเป็นเงินเป็นทองนั่นด้วยค่ะจะบอกให้เป็นต้นไม้ที่สามารถเก็บแล้วก็ทำเป็นเงินได้หมดกระทั่งเชือกกล้วยอ่ะคิดดูใช่ใช่ใช่กาบกล้วยเนี่ยมาปลูกต้นหอมปลูกกระเทียมได้เลยที่หน้าทำกระทงก็เอามาทำกระทงแล้วก็ได้เงินเห็นไหมไม่มีอะไรที่ไม่ได้เงินได้หมดอ่ะทิ้งแทบจะเรียกว่าทิ้งไม่ได้กาบกล้วยนี่นะทำเป็นท่อนยาวๆนะแล้วก็เอาดินใส่ค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไอ้ไม้แขวนเสื้อค่ะเอาไม้แขวนเสื้อมา2อันแล้วเอากาบกล้วยไปในแขวนเสื้อแล้วก็แขวนใส่ราวไม้ถ้าเราอยู่ในคอนโดก็สแควร์เสร็จแล้วเราต่างคอนโดใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าว่าอย่างของป้ามีสระน้ำเนี่ยเอาไปแขวนอยู่ตรงราวแล้วนั่นแหละปลูกต้นหอมต้นกระเทียมได้สบายเลยกล้วยนะคนเดียวนี้เขามีแบบคนที่เขาปลูกกล้วยอ่ะนะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอะไรก็แล้วแต่นะคุณป้านะเขาก็เป็นสวนกล้วยเลยเขาก็ขายพอเวลาเขาหมดต้นน่ะเขาต้นมันเขาก็ขายได้ใบตองก็ขายได้ขายได้หมดขายได้หมดเลยและถ้าเกิดขายไม่ได้เขาก็เอาไปเลี้ยงสัตว์สำคัญคือต้นกล้วยนี่นะยังเป็นอาหารของสัตว์ได้ด้วยใช่ใช่ป้านี่จะตอนเด็กๆนะป้าจะเอามาหั่นเอามาหั่นแล้วไปให้หมูผสมลำใช่ไหมป้าผสมลำโอ้โหกินอร่อยเลยเขาบอกกล้วยนะคะเป็นผลไม้ที่คนไม่ว่าชาติไหนก็รู้จักเขาบอกอย่างนี้นะถ้าพูดถึงเนี่ยประเทศไทยนะไม่รู้ว่าที่เกิดมาจากไหนเว้ยนี่กำลังจะดูต้นกอมันนะก็ต้นกอของกล้วยนะก็อยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นั่นแหละแถวบ้านเรานี่แหละฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จีนอะไรพวกนี้ละหาอยู่นี้หมดเลยลาวเลยนี่แหละอยู่แถวนี้แหละนะเขาบอกว่าจะมีหลายสายพันธุ์บ้านเราเนี่ยมีหลายพันธุ์มากไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหักบุกน้องป้าเยอะแยะไปหมดเขาบอกนะนี่เขาต้องไล่อย่างนี้สิอันดับแรกก็คือกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมสีเขียวก็มีสุกแล้วยังเขียวอยู่นะแล้วก็กล้วยหอมทองก็มีแล้วก็แล้วก็จะมีถัดมาก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่ก็ไม่น่ากินนะเพราะว่าถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าต้นสาวๆนี่แหมลูกมันจะอวบน่ากินมากนะคะแล้วก็กล้วยขาวเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะถ้ากินกล้วยหอมเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไอ้ประจุไฟฟ้าในหัวใจโพแทสเซียมใช่มั้ยใช่โพแทสเซียมประจุไฟฟ้าในหัวใจมันจะได้เสถียรก็กินบ้างน่ะเช้าลูกเย็นลูกเขาบอกว่า2ลูกเอาอยู่เลยนะเช้าลูกเย็นลูกนะเกี่ยวกับว่าหัวใจใครที่มันโอ้ยหัวใจฉันเพียง่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกไม่ใช่มันสั่นกระเทาะเพราะว่ามันเดาะอยู่ตรงหัวใจตกลงว่าเดาะเพราะอะไรไม่ใช่แล้วก็กินซะตอนเช้า1ลูกแล้วตอนเย็น1ลูกใช่แต่ทีนี้ว่าไอ้ที่ช่วยตัวระบายนะระบายได้ดีก็คือกล้วยน้ำว้าใช่เมื่อกล้วยน้ำว้าสุกงอมแล้วนี่นะเวลาป้าบอกนะมีบางคนบอกขอสูตรทำยังไงทำให้เป็นยาระบายได้ก็เอากล้วยน้ำว้าปอกเปลือกให้ดีนะแล้วก็เอามา3ลูกเอาเนื้อมันมา3ลูกหั่นเป็นท่อนๆลงในเครื่องหมัดเครื่องบดนะคะแล้วก็สับปะรดสัก2ชิ้นยาวๆหั่นไปในเครื่องบดแล้วก็มะละกอถ้าหากลูกพอดี1คนกินหมดนะแล้วก็ปอกเปลือกซะพอปอกเปลือกแล้วผ่าครึ่งเสร็จแล้วเอาแต่เม็ดออกไอ้เยื่อตรงกลางอย่าทิ้งนะเยื่อตรงกลางในตัวสำคัญนั่นแหละอาหารและใส่เครื่องพะแล้วก็ขณะเดียวกันมะขามเปียกมะขามเปียกนี่ต้องบี้เอาแต่เนื้อมะขามนะเอาเม็ดออกไปนะเอาเม็ดเอาออกเอาแต่น้ำมันแล้วก็ใส่ลงไปจะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ท่านชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยในการยาระบายด้วยแล้วก็พอปั่นละเอียดปื้อเสร็จปั๊บน้ำมะนาวมีมั้ยถ้ามีน้ำมะนาวก็บีบน้ำมะนาวไปสักลูก2ลูกต้องดูด้วยนะว่าน้ำมะนาวนั้นมันมีน้ำหรือเปล่าถ้ามันไม่มีน้ำก็เอาเยอะหน่อยแต่ถ้ามันมีน้ำเยอะก็ลูกเดียวก็ได้ใช่ป่ะถ้าลูก2ลูกก็ประมาณ3ช้อนชาไอ้3ช้อนโต๊ะอาหาร3ช้อนโต๊ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ดื่มเลยแต่ดื่มนี่นะบอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นยาระบายนะอ่อนๆนะไม่มีพิษมีภัยนะแต่ให้กินอิดตอน 4-5 โมงเย็น
เวลาหลังจากที่เราคิดว่าเราจะไม่ออกนอกบ้านไปไหนแล้วนะใช่ค่ะอย่าไปงานเลี้ยงอย่าไปงานปฐมฤกษ์อย่าไปงานนู้นงานนี้อย่าไปเป็นเจ้าภาพผู้ใหญ่ไม่งั้นท่านจะเสียทรงอย่าได้ขับรถไปรถติดนะไม่งั้นท่านจะเสียทรงตายเลยพยายามวันนั้นคือวันที่อิสระฉันจะถ่ายให้หมดท้องมันดีท้องอะค่ะฉันจะถ่ายให้หมดท้องหลังจากที่ท่านกินตอน 4-5 โมงเย็นเสร็จปั๊บอย่าลืมน้ำต้มน้ำต้มท่านต้องมีน้ำต้มอุ่นออกร้อนจิบเหมือนกับจิบน้ำชาเนี่ยจะเป็นน้ำต้มขาน้ำต้มตะไคร้น้ำต้มใบโหระพาใบกะเพราใบแมงลัก3สหายนี่รวมกันอันนี้มันจะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวขับเคลื่อนได้ดีแล้วมันจะโอ้โหพอมันมีลมเสร็จแล้วลมมันจะกระแทกพรวดเขาบอกว่าเป็นสูตรล้างลำไส้อย่างอ่อนๆใช่นี่ธรรมชาตินะจะบอกให้ทำให้ลำไส้ฟังป้าจะเป่าพูดแล้วเอาไปทำแล้วท่านจะบอกว่าเอ้ยไอ้ที่มันอุตส่าห์อึดอัดมาตั้งนานต้องทำอย่างป้าใช่ค่ะทำอย่างป้าเลยรับรองได้อย่างป้าแน่นอนให้มันโล่งๆใช่นะคะเราอยากสุขภาพแข็งแรงสารอาหารต่างๆเราก็ได้ตรงนั้นด้วยแต่ทีนี้ในอนาคตนี่นะป้ายังบอกนะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะค่ะให้คุณชุมจริงเพื่อนป้าทักกู้ค่ะว่าไงเจ้าที่รักโอเคนี่ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะจ๊ะจ๋าอ๋อคือเมื่อวานนี้เขาตกหนักแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้โอ้ตกหนักมากแล้วทางนู้นตกไม้นี่โทรมาเป็นเพื่อนซีของป้านะคะโทรมาจากนครพนมอ๋อนครพนมตอนนี้ป้ากำลังบังคับให้เขาเอาสินค้าจะเป่าไปขายตรงลานพญานาคเพราะว่าอะไรเขามีหน้าบ้านอยู่ตรงใกล้หน้าลานพญานาคซื้อขายของเป็นของที่ระลึกซีอู้แนะนำเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนไปขายข้าวต้มไม่เหนื่อยก็เหนื่อยบอกว่าแก่แล้วเราขายแค่คนเดียวเก็บเงินคนเดียวไม่ต้องมีลูกจ้างดีกว่าง่ายกว่าเนี่ยกว่าจะเชื่อได้นี่ป้าดึงหูยังไม่ยานเลยเพื่อนเพื่อนมีอะไรมั้ยไม่มีอะไรหรอกเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลูกน้องเขาจะไปช่วยสอนนะว่าจะทำอะไรยังไงอ่ะนะสอนเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วดีมากดีมากเนี่ยเขาเป็นฝ่ายการตลาดก็บอกว่าเขาเดินทางออกไปทางอีสานพอดีก็เลยเขาไปนอนที่รีสอร์ทป้าก็เลยบอกว่าเนี่ยไปสอนเพื่อนป้าหน่อยเพราะว่าสถานที่ต่างๆเขาเหมาะมากโอ้ยป้าเลยเสียดายจะตายไม่ได้มีอะไรเลยไปคนเยอะนั่นแหละนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเอาของไปขายได้เดี๋ยวเขียนป้ายที่นี่มีสินค้าจะเป่าเนี่ยถ้ายังไงนะช่วยหลังจากแต่งร้านเรียบร้อยเสร็จแล้วนะถ่ายรูปออกมาแล้วก็ส่งไลน์มาให้เดี๋ยวป้าจะขึ้นทางในทีวีให้ฮัลโหลค่ะจะโฆษณาออกทีวีให้ด้วยใครไปนครพนมนะไปซื้อที่ร้านไหนและไหนร้านนี้อยู่ตรงลานพญานาคหาง่ายจะตายนะคะโอเคช่วยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อนเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าคุณอ๋อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักใครคะเนี่ยป้าเฉวีวันนะคุณป้าป้าเฉวีวันเป็นยังไงก็ป่วยกับทิ้งเข็มมาลาดแล้วเพราะว่าไงมั่งล่ะป่วยยังติดพักอยู่ไอ้กรุงเทพมาอ้าวเหรอค่ะแต่ญาติทิ้งเข็มมาลาดแล้วอ่ะขึ้นเครื่องไปเมื่อคืนนี่ถึงบ้านถึงบ้าน 3:00 ไม่เหนื่อยเลยว่างั้นน่ะอ๋อไม่เหนื่อยจะเล่าเรื่องคุณป้าจะเป่าให้ฟังเขาว่าพี่สาวนะคุณป้าจะเป่าอุ้ยร้องเพลงแกชอบน่ะนะแกผ่าสมองนะคุณป้าพี่สาวเหรอเห็นใส่หมวกมาก็เลยไม่ได้ดูอะไรหรอกเพียงแต่ว่าก็บอกอยู่ว่าให้เพชรปรึกษาคุณป้าคุณป้าหรือคุณหมอที่คุณหมอลงมาก่อนแล้วป้าก็เลยโทรหาคุณหมอบอกคุณหมอใช่คนเดียวกันกับที่เป็นญาติป้าชวีวันหรือเปล่าที่เขาจะมาหาเขาบอกใช่ๆบอกเดี๋ยวป้าลงไปด้วยป้าไปคุยด้วยก็เลยเป็นได้มาคุยด้วยกันทั้งสองคนค่ะพอดีพี่สาวเล่าให้ฟังเมื่อคืน3:00เนาะไม่เหนื่อยหรือว่างั้นน่ะเขาก็ออกจากคุณป้าไปบริษัทจะต่อไปนะเขาบอกไปพักอยู่ที่อะไรริมทะเลชลบุรีนะคะไปเที่ยวทะเลจ้า
ทีนี้ก็เล่าให้ฟังโอ้ยสนุกถ้าคนป่วยมาอีกนะถ้ากินยาหมดให้ตั้งใจกินยาบอกไปนะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณตา คนป่วยนะพอวันไปรับเนาะวันไปรับคนป่วยไอ้ที่ที่สุวรรณภูมินะขึ้นรถมากลางทางเนาะทีนี้ป้าก็ถามเขาโทรมาหาว่าใกล้จะถึงเลยนะอันคลินิกคุณหมออยู่ตรงไหนเขาว่านะทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาให้เบอร์คุณหมอไปให้ไปแล้วทีนึงก็บอกขอใหม่อ่ะโทรไปแล้วคุณหมอบอกว่าให้มาบริษัทว่างั้นน่ะอ๋อวันเสาร์วันอาทิตย์คุณหมอถึงจะเปิดคลินิกก็เลยว่าเนาะคืออย่างนี้คลินิกของคุณหมอนะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะลงพื้นที่เพื่อไปดูแลคนไข้ในตามเขตต่างๆที่เขามีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพเราไปบริการเขาพวกนั้นเพราะว่าพวกนั้นน่ะนะเขาไม่มีปัญญามาหาเราเราก็ไปหาเขาเพราะว่าอะไรสาธารณสุขเขาก็ไม่ควรจะออกไปหาแต่เรามันเป็นฝ่ายแพทย์เคลื่อนที่แผนไทยไงเราไปด้วยหัวใจเราแล้วเราก็ไปดูแลคนไข้ทำให้เขาหายโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะได้บุญด้วยแล้วเราก็ออกสื่อไปด้วยอย่างนี้แหละว่าวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปไหนใครจะไปใครจะมาหาเราก็มาได้ที่เขตตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีดีแล้วคุณป้าไปบริษัทพอดีมาวันเลือกนายกพอดีวันที่22เนาะเออใช่ว่าทำไมมาวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรคิดว่าเขาจะลงดอนเมืองเนาะทีนี้เขาไปลงสุวรรณภูมิทีนี้ก็ไม่เป็นไรลงสุวรรณภูมิก็เลยว่าเนาะลงสุวรรณภูมิดีแล้วรถไม่ติดมาลงดอนเมืองแล้วรถติดเลยเป็นวันดีวันนี้ดีเลยแหละคุณหมอไปเห็นบริษัทก็ไปจะได้เห็นคุณป้าจะเป่าไงนะเขาอยากเห็นเขาดูในทีวีนั่นแหละเขาชมใหญ่เลยคุณป้าร้องเพลงให้ฟังแม่ถูกใจถูกใจคนป่วย คนป่วยก็ชอบนะแต่ไม่พูดนะ no. ทีนี้ดิฉันก็บอกคุณหมอให้อันนี้คนป่วยนะว่านัดเขามาอีกยังไงก็ช่วยกรุณาหน่อยพูดเพราะว่าเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรคนป่วยแล้วก็ญาติก็เหมือนกันเลยคืออย่างนี้มาแล้วป้าก็อธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยสำคัญนะน้ำผักที่ป้าว่านี่ก็มีใบยะนางใบลังจืดใบเตยหอมแล้วก็ใบบุบกเอามาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามาแล้วมาล้างเอาใบบุบกมาก็มาปั่นล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาปั่นเป็นน้ำแล้วก็กรองแล้วก็ใส่ขวดใครขนมันแต่ละอย่างเป็นใส่ขวดแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราค่อยมาตวงว่าไอ้นี่บอกเขาบอกเขาหมดทุกอย่างป่วยอย่างนั้นเหรอบอกคนป่วยอย่างนั้นแหละอ๋อแต่เขาจะไปทำหรือเปล่านี่สำคัญอยู่ตรงนี้แหละเขาฟังไหมคุณป้าฟังเขาฟังแต่ป้าอยากจะตีที่ว่าเขาไม่เอาสมุดประจำตัวมาจดด้วยอุ้ยเขาไม่รู้เรื่องเขาควรจะเอาสมุดมาจดด้วยตัวของเขาเองเดี๋ยวแก้วหลังก่อนไอ้อันทีนี้ดิฉันก็บอกว่าอันนี้เนาะคุณป้าน่ะไอ้พูดไปพูดมาแล้วเสียงเขาเนาะคุณป้าเสียงไม่มีเลยนะตอนอันลงจากเครื่องขึ้นรถมาถึงกลางทางน่ะนะเขาโทรมาบอกว่าขอเบอร์คุณหมอหน่อยจะไปคลินิกอันเขาไม่ให้ดิฉันไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าจะรีบกลับนะนะก็ไม่เป็นไรเที่ยวหลังค่อยไปทีนี้เสียงไม่มีนะคุณป้าคุณป่วยนะเสียงเหนื่อยพอตอนเย็นไปพักอยู่ที่พัทยาเนาะโรงแรมสูงๆเขาชมวิวอะไรนะเขาตั้งมาพักผ่อนด้วยญาติเสียงโอ้โหคุณป้ากินทั้งเช้าหรือยังบอกให้คุณป่วยกินเสียงไม่เหมือนเดิมเลยคุณป้ากินแล้วใช่ไหมเสียงเขาน่ะไม่เหมือนเดิมโอ้ยแต่ใครรู้ว่าเขาป่วยตั้งนานน่ะหายแล้วตอนนี้น่ะที่ฉันเพิ่งรู้เขาน็อกหนักๆไงนะเขาก็มาหาดิฉันอยู่ในอยู่สามพันนะแต่ว่าไม่รู้ญาติก็ไม่บอกว่าเป็นมะเร็งในสมองเนาะเพิ่งมารู้ตอนเขาน็อกก็โรงพยาบาลไทยนี่เลยบ้านเลือดออกอะไรเลือดออกไม่รู้ออกในหูในอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้โอ้ยมาหาดิฉันเดือนพฤษภาเนี่ยนะพฤษภาที่ผ่านมานี่เลยก็เขาก็บอกว่าจะป่วยที่เชื้อเขาไม่บอกว่าเป็นมะเร็งในสมองเนี่ยนะมาเขามานั่งอยู่หน้าบ้านฉันนั่งซึมอยู่ก็ให้ใส่หน้ากากนั่งข้างนอกกลัวโควิดยังไม่หมดเนาะทีนี้นี่พอมารู้ที่โทรบอกคุณป้าแล้วว่าญาติโทรมาบอกว่าอุ๊ยเขาจะไปเข็มราชไปทำบุญนะวัดปากเสียงนะชอบไปทำบุญเพราะว่าเขาบริจาคร่างกายส
ตายเขาให้ลุงมาแล้วหมอบอกว่าเหลืออีกเวลาอยู่4ปีนะนะเออเออ4ปีนั้นโอ้ยถ้าลูตั้งแต่วันนั้นนะวันที่มาพุทธสภาน่ะโอ้ยตอนนี้อาการดีขึ้นตั้งเยอะแล้วเออแม่ก็นอนชมอยู่อันอาม่าจะเอาไปเมืองจีนไปรักษาพอดีน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านอาม่าเมืองจีนน่ะนะไปไม่ได้ขึ้นได้มาหาคุณป้าเออดีเลยไปไม่ได้แม่คุณป้าจะเป่านะกับยาที่คุณป้าอะไรทั้งเจ้าอะไรก็มาจากเมืองจีนนั่นแหละคือทางเช่านี่นะป้าเลี้ยงเองในประเทศไทยเรานี่แหละเราเลี้ยงเองในโรงงานป้าคือของทุกอย่างที่ให้กินไปเนี่ยเป็นของที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ทำเองในโรงงานป้าเองเพราะว่าป้าเป็นโรงงานสมุนไพรฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทางเช่าจากเมืองจีนจะดีบางทีไอทางเช่าจากเมืองจีนเนี่ยมันหลอกคนจีนชอบหลอกคนจีนนะเรายังไปถูกเขาหลอกมาแล้วอ่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจนี่อีตอนที่ป้าพาคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนนะโอ้ยก็ต้องบอกว่าพากันไปถูกหลอกอีกแล้วเออเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้พอมีความรู้เราเลยมาทำเองเลี้ยงเองแล้วก็ทำคุณภาพทำให้ทางเข้าสามารถดูแลรักษาคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมะเร็งได้ดีมากเข้าใจป่ะแล้วสารที่มันรักษานี่คือสารโคดิสปินตรงเนี้ยสูงมากยี่ห้ออื่นเจ้าอื่นไม่มีเหมือนเรานี่แหละทำเถอะโอ้ยอยากให้เขาได้ทำปฏิบัติตามป้าแม้กระทั่งคุณชูวิทย์เหมือนกันคุณป้าเดี๋ยวเทศกินยาคุณป้าพอได้หรือจะทำจะมีเวลาไหมเขาก็ทำงานอยู่นะอาม่าน่ะรักมากเขาเป็นคนบอกให้อาม่าทำให้สิอุ้ยอาม่าก็เก๋เร็วเออแต่เห็นอาม่าสงสารแข็งแรงอยู่นะที่มาด้วยนั่นหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะที่มาด้วยเข็มมาลาดพี่สาวฉันหลานที่อาม่าเขาอยู่เยาวราชเนี่ยนะเขาอยู่กับอาม่าเยาวราชเขาทำงานกับอาม่ามาตั้งแต่อู้จนไม่มีพ่อไม่มีแม่เอาอย่างนี้ไม่ได้เหรอให้เขามาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็ให้พี่สาวหรือว่าใครที่อยู่ด้วยน่ะทําตรงนี้ให้เขามีเชื้อตรงนี้มันดีขึ้นก่อนแล้วเขามาอยู่กับอาม่าทีหลังดีกว่าคือเอาตัวเองให้มันรอดปลอดภัยก่อนดีกว่าไม่มีคนอื่นนะคืออยู่กับอาม่าที่เดียวเยาวราชเขาอยู่เยาวราชนะที่นี่ดิฉันก็อยู่สามพานเนาะท่านอุ้ยดิฉันยิ่งท่านนี่จะทำให้เลยร่างจืดที่บ้านมากนี่แล้วทำไมไม่ให้มาอยู่สามพานเราอุ้ยมาอยู่ยังไงก็ไม่ก็ไม่มาหรอกคุณป้าก็ไม่มาหรอกที่นี่ก็ให้กินแต่ตังเช่ากินของคุณป้ายาคุณป้านะดีที่สุดแล้วได้กินนะนะเออดีกว่าไม่ได้กินนะแต่ถ้าปฏิบัติได้อย่างป้านะยังบอกทุกเรื่องนี่นะเดี๋ยวไอ้ตรงที่เขาเป็นอยู่มันจะฝ่อหายไปเองแล้วร่างกายเขาจะแข็งแรงขึ้นเองเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยมาพอดีมันมีไอ้ที่ใหม่ที่อยู่ตรงคลินิกที่ใหม่อยู่ตรงบางซ่อนเนี่ยเขามีเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่เผื่อป้าบอกก็ไม่ว่าจะย้ายคลินิกไปอยู่ที่ใหม่เออป้าจะย้ายคลินิกคือได้บอกคนป่วยไหมคะอ๋อเขาคงยังไม่ฟังอ่ะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเรียบร้อยป้าก็เลยยังไม่พูดจ้ะแต่ทีนี้ว่าป้าคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าหาว่าตรงนั้นมันมีอพาร์ตเมนต์อยู่ไงเขาสามารถมาเช่าอยู่เอาไว้ตรงเพื่อจะรักษาตัวเองได้ไงอ๋อเดี๋ยวจะบอกเขาแล้วเขาจะได้อยู่ใกล้ๆป้าเออได้อยู่ใกล้ๆป้าแล้วป้าจะได้สั่งให้เด็กเขาทำสมุนไพรเอาไปคอยให้อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อจ้าเดี๋ยวจะบอกเออทำสมุนไพรใช่อันนี้เนาะใช่แล้วเราก็ทำใส่ขวดแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นให้เขาแล้วก็เขาก็เวลาจะกินก็ให้เขาทำออกมาตั้งข้างนอกไม่ให้มันเย็นไงแล้วก็ให้พออุณหภูมิของห้องแล้วเขากินเขาพักผ่อนก่อนจะโทรไปเวลาช่วงสายใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขายังเหนื่อยโอเคโอเคมาจะกินมาลาดนะเออเขาบอกว่าทำไมไม่เจอคุณอ๋อยเพราะว่าคุณอ๋อยเขาอยู่คนละบ้านกับป้าคุณอ้อยน่ะเข้ามาพูดแต่ตอนเช้าคุณอ้อยกับเป็นหลานคุณครูกำไรเป็นก็เป็นลูกติดคุณครูกำไรคุณครูเนลีค่ะใช่ค่ะที่สุดวงบุญก็อยากเจอคุณอ้อยคุณอ้อยโอ้คุณอ้อยป่วยนะตอนแรกอธิบายให้ฟังป่วยแม่สงสารมาหาคุณป้าใช่แล้วฟื้นตัวที่นี่น่ะฟื้นตัวแข็งแรงกระฉับกระเฉงคุณอ้อยน่ะแต่ก่อนคุณอ้อยกินยาแก้ปวดพาราวันละขวดใช่เดี๋ยวนี้คุณอ้อยหายน่ะแล้วเอาตัวอย่างเอายกตัวอย่างคุณอ้อยให้เขาฟังจากอาการป่วยน่ะนะเออทีนี้เขาถึงมาคุณป้าคุณอ้อย
ณออยเป็นพิธีกรกับคุณต้าแจ๊เต่าเขามายากมากนะคุณต้าแง่กว่าจะมาคุยกับคุณต้าตั้งเป็นเดือนสองเดือนจริงนะบางทีที่บอกคุณต้าว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งในสมองนะนี่นะกว่าจะมาวันที่22ที่ผ่านมาวันเลือกนายนี่เขาเรียกว่าบุญเสมอที่ได้เจอกันบุญเสมอถึงได้เจอกันคนป่วยบุญก็ยังมีอยู่ถ้าคนเรายังมีบุญหากันได้บุญเสมอถึงจะได้เจอกันนะแต่บางคนเนี่ยเราพูดกอกหูเขาทุกวันเขายังไม่ฟังเลยนะมันก็ลำบากอันนี้เราบีบบังคับคนไม่ได้ถ้าน้ำไม่ท่วมเมืองจีนน่านพวกฉันดิฉันพูดกับพี่สาวนอนกับหลานสาวที่มาหาคุณป้าหรอวันนั้นดิฉันบอกว่าอุ้ยเอาไปตายเมืองจีนเนาะเด็กก็เป็นผีเฝ้าเมืองจีนไปเอาไปตายเมืองจีนวันคุณชูวิทย์เนี่ยที่คุณป้าว่ามีเบอร์คุณชูวิทย์ไหมอย่างนั้นแหละนั่นแหละเวลาตอนนี้เงียบไปแล้วเออทำไมพอดีมีบุญเนาะไม่ได้ไปเมืองจีนใช่ใช่เท่ากับอาม่าเอาไปตายเมืองจีนใช่ใช่ใช่เออสู้อย่างนี้ดีกว่าเวลาเราจะเชื่อใครเราต้องฟังหูไว้หูแต่ขณะเดียวกันของที่อยู่ใกล้มือเนี่ยใกล้เกลืออย่ากินด่างพยายามเอาเปิดหูเปิดตาเราแล้วก็ขณะเดียวกันของที่เราทำอยู่เนี่ยป้าเองก็เป็นพยาบาลลูกก็เป็นหมอใครจะมาหลอกขายยาเออไม่มีคำว่าหลอกขายยาบริษัทนี่ไม่มีคำว่าหลอกขายยาไม่มีความคิดที่บอกว่าจะมาหลอกเอาเงินคนนั้นคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไปด้วยหัวใจแล้วอยากให้ทุกคนกินแล้วก็หายแล้วทุกคนมาหาเราทีไรก็มีแต่หายโรคหายภัยทั้งนั้นเลยไม่รู้จะให้พูดยังไงคุณป้าดิฉันยกตัวอย่างนะดิฉันว่าแม้ใครจะรู้ว่าเป็นฤกษ์ดวงทวารเมื่อตอนนี้ฉันไปอยู่เสนาอยุธยานะเป็นมาเลือดออก 3-4-5 วันรีบโทรหาคุณป้าอุ้ยตกใจหมอจะให้ไปผ่าแล้วนะไปตัดออกแล้วไปคลินิกอยู่อำเภอเสนาอยุธยานะไปตัดทั่วไปคลินิกยังไงเลือดกูไม่หยุดเหนื่อยลงคุณป้าไม่ไหวแล้วยกโทรศัพท์อยู่เสนาที่สั่งซื้อที่ไปทำงานส่งไปเสนาเลยช่วงหลังก็บอกจริงจังแล้วว่าออกมาจากเสนาอยู่3,000แล้วทีนี้ก็เลยจริงโทรศัพท์หาคุณป้าสั่งทันทีก็เลยส่งไปทางเสนานั่นแหละเป่าช้าอยู่ฉันนั่นนะคุณป้าหายจากทวารแล้วก็บอกร้านก็เป็นที่ที่แม่เขาซื้อไปนะเป่าช้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออลูกสาวเขาก็เป็นเขาซื้อไปลูกสาวลองกินดูไม่ต้องลองหรอกกินถ้าคุณยายจะรีดไม่อันนี้ไม่บอกหรอกถ้าไม่รักนะไม่มีทางจะบอกใช่มีประโยชน์อะไรบอกไปเขาไม่เชื่อมีบางคนนะเป็นโรคลิ้นสื่อโดยทางวานี่นะเป็นชนิดวันโผล่หัวออกมาเลยแล้วเวลานั่งส้วมทีเนี่ยโอ๊ยไม่กล้าขี้มาทีไรเลือดเต็มโถเขาว่างี้แหละแล้วพอรู้ว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยคุณอ๋อยเขาเป็นคนคุยเรื่องยุกยาพวกนี้โอ้โหซื้อกันไปไอ้คนที่ว่าไอ้เป็นหูดออกมานี่นะยุบหายไปเลยเลือดที่ว่าไหลออกมาแต่โซท่วมนี่ก็หายไปเลยโอ้โหคุณอ๋อยตอนสมัยนั้นเป็นพิธีกรอยู่ตึกช้างดังเชียเนี่ยเราเป็นการบอกกล่าวกันยกตัวอย่างให้เขาฟังซื้อไปลูกกินนะอย่าแพงเงินดิฉันว่าเนาะเงินนะให้เอามารักษาให้ลูกสาวนะเกิดแต่งงานไปลูกก็ไม่มีเนาะพูดตรงๆเนี่ยลูกสาวเขาแต่งงานไปกับนายตำรวจเนาะแต่งไปได้2 ปียังไม่มีลูกคุณป้าและมีลูกสาวคนเดียวด้วยทีนี้ที่ดินที่ดอนสมบัติอะไรก็เยอะแยะอยู่สิบมาลาดนะดิฉันก็พูดตรงๆนะผัวตายแล้วก็ผัวตาโอ้เมียตายมันไม่รักษาลูกมันดิฉันพูดกับหลานที่มาหาคุณป้านั่นแหละหลานที่ที่สวยๆนั่นแหละทีนี้รักษาลูกสาวนะซื้อไปให้เขากินให้มันต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่ากินหยุดแล้วก็หยุดขวดเดียวไม่ใช่ใช่ต่อไปจนหยุดทีนี้เขาต้องเชื่อคุณป้าทีนี้ถ้าตายก่อนผัวนะดิฉันก็พูดตรงๆนะเดี๋ยวมันก็เอาเมียใหม่ดิฉันว่าเอ้พูดถูกนี่หว่าเออจริงๆดิฉันพูดจริงๆเดี๋ยวทรัพย์สมบัติทุกอย่างมีลูกสาวคนเดียวนะหลานสาวที่ไปหาคุณป้าวันนั้นไปกับแม่เขาสามีเขาก็เป็นนายตำรวจอยู่ที่มาลาดเป็นอะไรนายพันทีนี้ลูกสาวคนเดียวแต่งงานให้ลูกสาวให้จัดงานโอ้โหอย่างใหญ่ตัวอำเภอที่มาลาดใหญ่ๆเชิญมาหมดเนาะงานใหญ่มากงานลูกสาวก็แต่งงานลูกสาวคนเดียวทีนี้ที่ดินที่ดอนน่ะ
ถามเลยถามญาติพี่น้องคุณก้อยที่ยิ้มคุณพ่อดิฉันมากกว่าเพื่อนเลยในนั้นเป็น80กว่าไร่ในอำเภอบ้านเซยอยกิมลาดนะนะทีนี้ดิฉันก็ให้เขานะแบ่งให้ทั้งเป็นหลายหลายไร่เหมือนกันเลยติดถนนทางกิมลาดตะการนะนะติดถนนใหญ่เลยเออเพื่อนีบุญดวงฟุกก็ดีขายให้โตโยต้าอยู่นะให้โตโยต้าไปเมื่อปี56คุณป้าหลายไร่เหมือนกันเลยติดถนนใหญ่ทางออกมากินมาลาดตะการพืชผลอุบลน่ะนะจะขายไปที่พ่อ80กว่าไร่นะทุกคนดูยังไงหวั่นไหวอ่ะคุณแม่เมย์คุณแม่กำไรคุณยายคุณอ๋อยน่ะก็มาเล่นเป็นเพื่อนกับแม่คุณแม่ดิฉันถ้าเราเงินหูว่านเดียวกันนะคุณป้ารู้จักกันไปหมดถ้าพูดไปมันก็ยาวนะคุณตาเนาะเขามีลูกสาวคนเดียวที่นี่ลูกสาวอายุมากกว่าสามีลูกสาวหลานสาวที่มาคุณป้านะที่นี่เป็นนายตำรวจเหมือนกันดิฉันก็ชอบพูดตรงๆเนาะพูดอะไรก็ดีพอดีแหละคือกลามบ้านช่องที่ตรงที่ดินนั่นมันตายไม่รักษาลูกมันอันเป็นลิซิดวงทวารตั้งแต่เกิดนะรีบมาเอาไปให้ลูกกินอันถ้าลูกตายก่อนผัวพอดีก็รวยที่ดินนะผัวก็รวยล่ะไอ้นี่ลูกคุณป้ามาพูดยาวแล้วเนาะมีอะไรเข้ามามีอะไรมาเจอหน้ากันมานั่งคุยกันเยอะจะได้หายเหงาทีขอบคุณนะคะคุณป้าบอกว่าจะพกกินยาหมดพยายามให้พามาหรือมีอะไรก็โทรมาคุยได้โทรมาถามได้นะมีอะไรเหมือนป้าจะเป่าเลยตอนนี้ป้าจะเป่าก็อยากมีหลานหลายๆคนตอนนี้มีหลานยายแล้วก็อยากมีหลานย่าอีกบอกว่าเฮ้ยเมื่อไรจะหาหลานย่าสักทีว่าก็ได้ดอกเตอร์หลอกอะไรนะโอ้ยถ้าเขาไม่ทำนะเด็กสมัยนี้นะเขาขี้เกียจเลี้ยงเด็กแต่งงานเป็นคนแล้วเนาะเธอรอนะคุณป้าชอบดูรายการของเขากับน้องส้มการ์ตูนน่ะนะใช่ชอบมากเขาคล้ายๆกันเนาะเหมือนญาติพี่น้องกันเนาะใช่บุคลิกหน้าตาเหมือนกันมากทำงานด้วยกันนะหน้าคล้ายๆกันหมดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครรู้จักกับคุณชูวิทย์บอกเขาหน่อยนะอังกฤษเนี่ยไปเลยเดี๋ยวไปเจอกระแสน้ำท่วมหรือจะไปเจอไฟหม้ออย่างนี้นะพอติดนอนเนี่ยเมื่อกี้ป้าถวันพูดถึงคุณป้ากำไรของอ้อยอ่ะคุณป้ากำไรเนี่ยเป็นคุณแม่ของภรรยาพี่วิโรจน์ลอยอินค่ะแล้วโอ้เขาเป็นเคยญาติกันเยอะได้ค่ะไม่รู้จักกันไปหมดเลยฮะเนาะเป็นอาจารย์ด้วยค่ะเป็นคุณครูใช่ใช่นี่แหละก็เป็นคุณครูท่านผู้ชมคะเขาเรียกว่าอะไรก็ตามถ้าหากศีลเสมอโอกาสจะเจอกันยากยากค่ะขนาดเดินชนในกลางถนนแท้ๆเขายังไม่ทักทายดีไม่ดีเขายังจะเอามีดมาฟันหัวเอาคนนั้นคนไม่รู้จักกันยังตีกันได้เห็นไหมใช่มันยังฆ่ากันตายได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่มีศีลประจำใจละแล้วเข้ามาชนกับเราแล้วเราเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ชีวิตคนได้ต่อเนี่ยโอ้มันมีความสุขนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ป้าบอกไปแล้วนี่นะป้าอย่างว่าไปปฏิบัตินะเอากระดาษไปอ่านมีอะไรสงสัยอะไรก็ไปเล่าให้ป้าฟังและอะไรทำได้ไม่ได้แต่ป้าก็คิดพอพี่ชีวิวันพูดเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องมาดูว่าพอเราย้ายคลินิกใหม่ไปแล้วนะเกิดอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นก็มีห้องว่างอยู่นะเกิดใครมีเคสที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยมีคนดูแลจริงๆต้องถามเขาแล้วก็ขณะเดียวกันมีใครที่เขามีญาติพี่น้องกันมาอยู่ด้วยแล้วเราก็จะทำนู่นทำนี่เพราะมันอยู่ใกล้กันไงเราอยู่ใกล้คลินิกแล้วก็คลินิกก็อยู่ใกล้หอพักแค่เดินไปหากันได้แค่นั้นเองแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะทำยานั่นยานี่ยานู่นนี่เราคนเราเคยฟังข่าวมาเยอะแยะประมาณว่ามีเป็นโรคนี้รักษามานานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นหูมาเป็น101ยาน้ำไม่หายไม่ดีขึ้นเลยใช่พอมาเจอจ่าเป่ามาเจอคุณป้ามาเจอคุณหมอนะเจอคุณลุงเจออ๋อยดีขึ้นซะงั้นน่ะอย่างลิสุดวงทวารเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่หมอจะตัดรู้ไม่กี่คนนะคุณป้านะมาหาเรากินไม่กี่ตูดไปให้หมอก็จะตัดเรื่อยเลยรัดถุงยางบ้างหลังเสริมสติ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันตายอะไรอย่างเงี้ยให้เนื้อมันตายเวลาขับรถที่ก็ต้องเอาห่วงยางมานั่งเพราะนั่งปกติไม่ได้มันเจ็บขับรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามบางคนที่เป็นมากจริงก็ต้องออกอุจจาระทางหน้าท้องใช่ๆต้องมีการปล่อยของเสียออกทางหน้าท้องแล้วพอลามไปคราวนี้เนื้อร้ายมันไม่เป็นแค่ลิสีดวงอย่างเดียวมันกลายเป็น
เส้นเล็งลำไส้เขาบอกมะเร็งลำไส้ทวารเขาเรียกนะปลายทวารเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่ามันเวลาถ่ายไม่สามารถถ่ายออกมาทางปกติได้ต้องเจาะหน้าท้องแล้วก็ห้อยถุงท้องเสียออกมานะคุณป้านะที่เราดูแลคนป่วยมาเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่พอมาถึงตรงนี้พอมาคุยกับเรามันทำไมเราไม่คิดจะป้องป่วยก่อนถึงจะได้เป็นโรคเรื่องอาหารฉะนั้นมาเจอเราพยายามสอนป้องกันไว้ก่อนอย่าให้มันเป็นคนไหนท้องผูกบ่อยๆต้องระวังอย่าให้มันท้องผูกบ่อยนะคะอย่าให้มันการเป็นการเคยตัวกันที่ท้องผูกก็ต้องทานยาถ่ายคุณป้าป้าถึงว่าไงเวลากินเนี่ยบางครั้งเราต้องเปลี่ยนรสสมัยในการกินอย่างตอนเนี้ยป้ากำลังสั่งซื้อไอ้เครื่องที่มันเบาๆมือหน่อยมะเร็งเนี่ยเครื่องที่เครื่องบดเครื่องปั่นให้เบาๆมือหน่อยพอทํากระบอกเดียวน่ะพอใส่ของลงไปแล้วปั่นเสร็จปั๊บมันก็สุกไปในตัวเลยแล้วก็มาเป็นน้ำข้นได้เลยแล้วเราก็กินได้เลยแล้วกะปริมาณสิว่าเราจะทําให้ใครกินมั่งเราทํากินกี่มื้อหรือว่าจะมื้อต่อมื้อมันก็ทําได้ท่านผู้ชมแล้วก็รับรองคนที่ทําเหมือนที่ป้าบอกนี่นะไอมะเร็งลำไส้หรือโรคไอ้ท้องผูกก็จะไม่เกิดขึ้นท้องผูกหรือสิวดวงทวารมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่อักเสบลำไส้เล็กอักเสบไม่มีปัญหาเกิดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งนั้นใช่มั้ยคะใช่พออายุแล้วก็ขณะเดียวกันเราต้องป้องกันไว้ด้วยคือกินน้ำมันดาวอินทราใช่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคสโตรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันสูงหรือความดันต่ำแล้วก็ขณะเดียวกันมันช่วยรักษาผิวพรรณของเราได้ด้วยมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบลำไส้ด้วยนะคะแล้วสำคัญคือมันช่วยทำให้เราไม่หลงลืมลดอักเสบแก้อักเสบทำให้ลำไส้ข้างในมันไม่มีการเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยกินน้ำน้อยกินผักน้อยไฟเบอร์น้อยอุจจาระแข็งเนื่องจากว่ามันดูดน้ำออกเขากินแล้วเขาลืมกินน้ำใช่มีหลายคนเลยนะพอกินข้าวเสร็จแล้วลืมกินน้ำไม่กินน้ำก็อย่างคุณป้าบอกคุณป้าสอนหน่อยว่าเวลากินข้าวเนี่ยเราแบ่งท้องเราเป็น3ส่วนใช่เราอยากกินจนล้นเราเหลือส่วนไว้ให้คุกให้น้ำมันไปคุกอาหารเหมือนกับเราเปิดเครื่องซักผ้าแต่จริงๆแล้วป้าเดี๋ยวนี้นะพออายุมากแล้วนะป้าบอกว่าให้กินแค่ 50% พอใช่แล้วอีกสัก 30% เอาไว้ใช้น้ำเอาไว้ใช้น้ำอย่าให้ล้นคอแล้วก็อีกที่เหลือ 20% เอาไว้ให้เขาไหวตัวให้เขามีช่องว่างในการที่เขาจะคุกเขาเพราะมันแน่นเกินไปก็ไม่ไหวนะมันเบียดถูกไหมฮะมันก็ต้องให้มันโฟตัวอันนี้อาหารที่เราทานเข้าไปมันย่อยง่ายด้วยสบายเลยแล้วทีนี้ถ้าว่ากินน้ำมันดาวอินทราเนี่ยมันรูดปื๊ดรูดปื๊ดให้เราได้ด้วยการบีบรัดตัวของลำไส้เป็นยาระบายอ่อนๆให้เราด้วยทำไมป้าถึงให้หลานป้ากินกินนมแม่แล้วก็ใส่น้ำมันดาวอินทราไปด้วยสุด2หยดมั่ง3หยดมั่งโอ้โหวันๆนึงเนี่ยเขาจะถ่ายออกมาทีโอ้เป็นระบบเลยคุณแล้วเวลาเขาถ่ายออกมาไม่มีท้องอืดท้องเฟ้อไม่มีอะไรนะเขาถ่ายออกมาเยอะพอเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยสบายกินนมได้เยอะสบายเขาก็กินนมแม่ได้เยอะอีกลำไส้เขาสะอาดนะเขาจะไม่มีการตกค้างไงมันจะไม่มีรอยพับต่างๆไม่มีการตกค้างทำให้ความสกปรกของลำไส้เกิดขึ้นอย่างที่ถ้าสูตรของคุณป้าที่คุณป้าบอกเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมคะที่มีทั้งกล้วยมีทั้งน้ำมะขามมีทั้งอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยน้ำมะนาวมะละกอจำได้ไหมอันนั้นน่ะคือดีท็อกซ์อ่อนๆนะสำหรับการเขาบอกว่าทำให้ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเราสะอาดระบบเราสะอาดเพราะบางคนนี่เห็นแก่กินของอยู่บนโต๊ะมีอะไรกูกินหมดใช่ค่ะแต่กินหมดกูไม่ค่อยพิจารณาว่ากินแล้วเราจะน้ำย่อยไหวมะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราอายุมากแล้วก็เลยก็อย่าไปกินเยอะสิบางคนกินเก่งแล้วก็ไม่เคี้ยวด้วยใช่กินเก่งแล้วก็ไม่เคี้ยวเยอะก็คุณอ้อยเห็นมะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไอเรานี่กินนะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี่นะโอ้โหมันยังไม่หมดเลยวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยชามที่สามไปแล้วอย่างเงี้ยคีบก๋วยเตี๋ยวว่าเส้นก๋วยเตี๋ยว3คำหมดชามอ่ะนั่นแหละเขาทำได้ยังไงไม่รู้ร้อนก็ร้อนนะเออแต่เขาหมดอ่ะแต่เขาหมดนี่ป้าเล่าให้ฟังเดี๋ยวว่านินทาตัวเองมีหม้อใบเล็กใบนึงป้าให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาจนทั้งป่านี้ยังมีอยู่ในหม้ออยู่กิน3ครั้งยังไม่หมดสักทีไอ้นี่ก็กินน้อยเกินปวดหัวจ้ะคุณอ๋อยรู้ไหมพออายุมากๆแล้วบางทีมันไม่อร่อยไม่อร่อยนะคนอื่นเขาว่ามันอร่อยแต่เรากินแล้วเนี่ยรสชาติปากมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็จะไม่อร่อยเพราะไม่อร่อยแล้วก็เบื่อที่เคี้ยวตอนนี้อ๋อยสนุกกับการทำให้คนอื่นกินมากกว่ากินเองกลายเป็นอย่างเงี้ยพอเวลาทำแล้วเราทำเสร็จคนก็กินแต่อย่างงี้ป้าไม่เชื่อหรอกกินเยอะเพราะว่ามีน้ำหนักไม่ยอมลงไม่ลงไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นอย่าเชียไม่ขึ้นเหมือนเดิมบอกแล้วบอกหลายรอบแล้วก็ไม่กลายมั่งไอ้นี่แหละที่ไอ้นี่แหละที่ไม่ยอมทำอย่างเดียวในชีวิต
ขี้เกียจเออพูดตรงๆกันวะนี่ขนาดคุณหมอน้ำฝนนะป้ายังบอกว่าเนี่ยเธอนะว่างๆเสร็จแล้วเธอมันก็มาเดินสายพานบ้างสิหมอบอกว่านอนดีกว่าไม่เขามีบางวันเขาก็นึกสนุกเขาก็มาเดินสายพานนึกสนุกแต่อย่างเราเนี่ยเราเนี่ยต้องเดินสายพานทุกวันไงเพื่อให้ร่างกายเรามีกำลังกล้ามเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อแล้วก็ให้เส้นเอ็นเรามีพลังในการที่จะอุ้มหลานว่าได้ท่านผู้ชมห่วงอย่างเดียวกลัวจะหลุดจากมือฉะนั้นเวลาจะอุ้มเพราะน้องโตขึ้นทุกวันแล้วดิ้นเก่งขึ้นทุกวันน่ะใช่ไหมมือตัวเองก็ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยป้าไม่ค่อยมีแรงก็อ่อยเหมือนกันเวลาจะบิดขวดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังเปิดลำบากเลยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเขายังอายุนอนอ่อนกว่าป้านะเขายังบ่นเลยคือหนูไม่ได้อุ้มหลานแก่กว่าเขาอะหนูไม่อุ้มหลานเออหนูก็เล่นกับหลานก็นอนเตียงก็เล่นก็หนูไม่อุ้มแต่เห็นแล้วมันเขี้ยวอะเออใครบอกว่าอาจารย์แม็กชอบว่าอ่อยมาแล้วป้ามาดีใจพูดแล้วคิดถึงพูดแล้วคิดถึงเดี๋ยวใจเย็นใจอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวไปเล่นต่ออ้าวขอเรื่องกล้วยก่อนเมื่อกี้เขาบอกมายังคุยไม่จบเรื่องกล้วยเขาบอกอย่างนี้นะเราทราบแล้วนะเมื่อกี้คุณป้าพูดถึงกล้วยน้ำว้านะแล้วต่อกล้วยไข่เรามีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเรายังไม่พูดถึงกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่ต้องมีมากที่กำแพงเพชรท่านผู้ชมเวลาไปนี่นะอย่าไปซื้อแค่เป็นหวีนะยกเครือขึ้นรถเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พร้อมกายศาสตร์ใช่ไหมคุณป้าเออใช่เขากินคู่กันนะแม่พอถึงพูดถึงกายศาสตร์คิดถึงคุณพีระเออคิดถึงคุณพีระทีดีทุกทีไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่าเลยใช่เขาทำกายศาสตร์อร่อยเขาเป็นน้ำผึ้งนะคุณป้าเออเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ยังมีพวกงาขาวงาดำเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยแคลเซียมเพียบกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่แน่น่ากินจริงๆนะอันนี้กล้วยไข่กล้วยไข่คุณอ๋อยเชื่อมากล้วยไข่นี่นะอีตอนสมัยป้าสาวๆนี่กินทีมาคนเดียวหมดหวีนะจริงเหรอเออกล้วยมันลูกใหญ่อย่างนี้หรือลูกมันลูกมันลูกมันไม่ใหญ่อันนี้นี่คือกล้วยไข่แต่ลูกมันขนาดนี้แหละใช่ใช่แต่ถ้าหากเล็กกว่านี้ก็คือเขาเรียกว่ากล้วยเล็บมือนางอ๋อที่เอาเล็กๆกับกล้วยเล็บมือนางใช่ใช่กล้วยเล็บมือนางใช่ใช่ที่อ๋อยเอามาให้คุณป้าก็กล้วยเล็บมือนางเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงพระน่ะจำได้ไหมที่อ๋อยนานนั่นแหละกล้วยเล็บมือนางใช่ไหมอันนั้นคือกล้วยเล็บมือนางใช่ไหมที่อ๋อยเอามาให้อ่ะใช่มันเหมือนกล้วยไข่แต่วีเล็กอ่ะอ๋อเหรอเออถ้าเล็บมือนางมันจะเรียวเป็นเล็บเรียวๆเลยใช่ไหมแต่ของเธอไม่เรียวอ๋อไม่เรียวมันอวบมันอวบไปหน่อยแหมต้องเข้าใจคนให้ด้วยนะไม่เขาเอาจำปาดะมาให้ป้าด้วยเออจำปาดะมานี่ถ้ามีเวลานะรู้ป่ะไอ้จำปาดะนี่นะมันหรือว่าขนุนก็ตามทีนะจริงๆแล้วพอเราหั่นเป็นชิ้นมาแล้วเราปอกเปลือกนอกอย่างเดียวที่มันเป็นหนามที่เป็นตุ่ม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 เป็นตุ่มตุ่มนะเปิดเปิดแล้วทีนี้เราเอาแต่เนื้อมาไว้กินใช่ไหมเอาเป็นยวงมาไว้กินแต่ทีนี้ไอ้ที่มันเป็นไอ้อะไรนะหนังมันเป็นไอ้ตัวรีบๆอ่ะก็ยวงอ่ะแหละยวงยวงยวงนั่นแหละอย่าทิ้งนะเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเอามาแกงอ่อมอร่อยหวานก็เหมือนเรากินขนุนอ่อนนั่นแหละนะใช่เหมือนกับขนุนอ่อนนะสำคัญคือตรงนี้มันจะอร่อยกว่ามะขนุนอ่อนเพราะว่าขนุนอ่อนมันไม่หอมแต่ไอ้ตัวนี้มันสุกแล้วมันหอมใช่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 คนจีนเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาฉลาดเขาเอาปอกแต่เปลือกข้างนอกออกแล้วข้างในเขาตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วต้มใส่ขาหมูต้มใส่ซี่โครงหมูกระดูกหมูสดอร่อยอร่อยไหมเรื่องตุ๋นตุ๋นอะไรพวกนี้ต้องยกให้เขาใช่แล้วเขาใส่สมุนไพรจีนด้วยโอ้อร่อยอร่อยก็ว่ากันไปนะเพียงแต่ว่าเรานะไม่เคยรู้เราไม่ค่อยรู้ก็รู้ไหมอ่ะขนาดขนุนไอ้ขนาดไอ้ทุเรียนอ่ะเขาก็ยังแกงเลยเนาะเอาปลือกทุเรียนมาแกงเลยเราไม่ต้องขนาดนั้นมั้งไม่ใช่ของเรามันมีเยอะไงก็เลยไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้นอ่ะต่อไปโอ้เนี่ยเหรอคะเออนี่คือขนุนขนุนหรือจำปาดะถ้าลักษณะใกล้เคียงกันนี่น่าจะจำปาดะนะถ้าขนุนมันทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าจำปาดะนี่จะลูกเล็กใช่ถ้าขนุนดึงออกมาได้เป็นยวงเลยนะจำปาดะเป็นยวงๆเลยดึงออกได้เป็นยวงเลยแล้ววันนั้นที่ไอ้เอามารู้ป่ะพอแม่บ้านเขาปอกเสร็จปั๊บคุณหมอฝนกินหมดคนเดียวเลยไม่หวานเหรอคุณหมออร่อยก็แม่อร่อยอร่อยแล้วตอนนี้ป้ามีไอ้นั่นด้วยไอ้อินทผลัมอินทผลัมไอ้สดอินทผลัมสดอร่อยคุณแป๊ะเขาซื้อมาฝากแล้วก็ผู้จัดการธนาคารไทยประกันชีวิตเขาซื้อมาฝากป้าก็มาล้างใส่อัดเรียบร้อยป้าก็ใส่ทัพเปอร์แวร์เอาไว้เขาบอกวิธีการกินอินทผลัมให้อร่อย
แล้วหวานอย่ากัดทางไอ้นี่นะต้องกัดทางขวางนะเวลากัดนะเออเขาบอกมาเออก็เพิ่งรู้เข้าปากแล้วมันหมดทุกทีท่านผู้ชมก็ลองดูเออจริงด้วยยังเก็บเม็ดไว้อยู่กำลังเก็บเม็ดไว้อยู่ไว้จะเอาไปปลูกที่โรงงานทำไมเขาปลูกขึ้นกันเยอะแยะเลยทำไมเราปลูกไม่ขึ้นบ้างมันแล้วแต่ดินเนาะมันต้องดูเพราะสภาพดินจริงๆๆเออนั่นแหละมันไม่ว่ากันหรอกไม่ว่าถ้าดินมันมีปุ๋ยดีมันอะไรดีมันก็ขึ้นนะคะมากล้วยต่อกล้วยต่อกล้วยเมื่อกี้กล้วยวันนี้จะจบไหมเนี่ยจบแล้วกล้วยกล้วยได้เมืองนางไปแล้วก็มีกล้วยหักมุกอีกคุณป้ากล้วยหักมุกเออกล้วยหักมุกก็กินยากเหรออุ้ยอร่อยกล้วยหักมุกนี่เอามาปิ้งต้องเอาปิ้งอย่างเดียวเหรอกินสดไม่ได้เหรอกินแบบให้มันสุกแล้วกินไม่ได้เหรอไม่รู้นะถามไม่เคยกินไม่อร่อยไม่อร่อยส่วนกล้วยหักมุกนี่นะบางทีเขามาทำเป็นกล้วยบดชีได้อ๋อกล้วยบดชีได้และมีอีกกล้วยนึงนะที่อร่อยนะที่ป้าไปชุมพรกล้วยหินที่มันสีม่วงๆมั้ยกล้วยหินที่มันต้นใหญ่ๆแล้วก็เปลือกมันหนาๆที่คุณน้าใหญ่ปลูกว่ะไม่ๆไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ได้มาจากชุมพรแต่ตอนนี้ต้นมันหายไปแล้วเหรอที่เป็นเปลือกลูกใหญ่ๆสีม่วงๆมั้ยอ่ะลูกมันไม่สีม่วงมันเป็นสีอย่างของน้าใหญ่นั้นไม่มีกล้วยหินอ๋อกล้วยหินอันนี้ก็มีที่ชุมพรมีที่เดียวเหรอแล้วก็ต้นสูงอย่างนั้นแล้วเครือใหญ่ลงมาเลยโอ้ยเนี่ยยังอยากจะได้เอามาปลูกสักต้นเลยเอาไว้มาทำพันธุ์ก็กล้วยหินเขาเรียกใครอยู่ชุมพรนะใครอยู่ชุมพรผมแสดงว่ากล้วยมีหลายพันเหมือนกันนะทำไมโอ้หลายพันหลายพันเนาะหลายพันและนี่นะเอามาบดชีอร่อยมากไอ้กล้วยหินที่ว่าเนี่ยอร่อยมากคืออย่างกล้วยบดชีเนี่ยถ้าเราเอากล้วยน้ำว้ามาบดเนี่ยนะมันออกจะเละๆหน่อยเพราะว่าอะไรถ้าเราเอาเป็นกล้วยหามมันก็จะแข็งไปดิมันก็จะแข็งไปนี่ๆๆกล้วยหินเนี่ยเนี่ยกล้วยหินเนี่ยนะหน้าตาแบบนี้แต่พอเค้าสุกแล้วเนี่ยนะข้างในเนื้อเค้ายังแน่นแล้วเอามาบดเอามานึ่งแล้วก็มันจะไม่เละใช่มั้ยแล้วมันเละกินอร่อยตอนที่ลุงภัยอยู่เราเคยไปที่ชุมพรและไปนอนบ้านเขาแล้วเขาก็ทำให้กินโอ้ยังนึกถึงเขาเลยตอนนี้โบกมือลาลุงภัยเขาไปแล้วไม่กลับมา อย่าไปหาบวชชีต้องลาไปจากจอน โอ้ยแต่งสดๆหน้าห่วยโอ้ช่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเอาสดๆรุ่นสดๆโตๆทั้งเอ้ยอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นพูดถึงกล้วยที่นิยมที่สุดเขาบอกว่าหนีไปพ้นกล้วยหอมเขาบอกว่าเนื่องจากว่ากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ใช่ใช่เขาบอกอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นที่นิยมเขาบอกอย่างนี้แต่กล้วยหอมนะถ้ากล้วยหอมเมืองไทยนะท่านผู้ชมหอมอร่อยจริงๆใช่ไม่ใช่กล้วยบ่มแก๊สนะไม่ใช่กล้วยบ่มนะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมที่จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ระมัดระวังหน่อยเพราะเขาจะปาดยาเขาจะป้ายยาไม่พวกตัดเป็นวีแล้วปั๊บพอทำเป็นวีวีเสร็จปั๊บตัดลงมาจากต้นเป็นเครือ อีตอนที่มันอยู่ในเครือในต้นเขาใส่กระโปรงให้มันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาตัดเครือลงมาเสร็จปั๊บเขาก็มาตัดเป็นหวีพอเป็นหวีปั๊บเขาลงแช่น้ำขาดใจป่ะแล้วเวลาสุกขึ้นมานี่นะปรากฏว่าไงเปลือกข้างนอกมันดำแล้วแต่ข้างในมันยังแข็งอยู่เลยใช่ไหมไอ้ที่ป้าเคยซื้อมาอยู่ข้างหนึ่งป้าว่าอะไรวะนี่ครับซื้อกล้วยมาให้ป้าวะทำไมมันไม่สุกสักทีเนื้อเปลือกมันนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะใช่ไหมเขาบอกไม่มีกลิ่นหอมเปลือกมันดำแล้วแต่เนื้อมันยังไม่นิ่มอืมโอ้ป้าเลยไม่เอาเลยเนาะเดี๋ยวนี้ซื้อไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนต้องระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันพยายามดูถ้าเป็นผลไม้ในท้องถิ่นเรานะใช่พยายามไปถึงที่หน่อยใช่ดูให้เป็นแล้วก็ต้องดูเจ้าประจำถ้าเจ้าไม่ประจำอย่าไปซื้อนะอันนี้อันตรายเพราะว่าเรากินไปนี่ดีไม่ดีเรากินฟอร์มาลินไปด้วยใช่ใช่แล้วดีไม่ดีเราก็กินไอสารตกค้างอยู่ในผลไม้ไปด้วยใช่ใช่ป้าละเสียวเสียวเขาบอกกล้วยอุดมไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติรวม3ชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูโคสกลูโคสหรือว่าฟูสโตสนะซึ่ง3ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มพลังการให้กับร่างกายเราขณะเดียวกันในกล้วยนี้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยและก็กากอาหารแล้วก็มีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างที่บอกนะคะและอีกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเปลือกกล้วยนี่นะอย่าทิ้งนะใครมีส้นเท้าแตกมีส้นเท้าแตกหรือว่าไอ้เท้าอ่ะค
คนบ้านนอกอ่ะส่วนมากไม่ได้ใส่รองเท้ามักจะใส่รองเท้าขีบไงเดินหนักๆเข้ามันไอ้ต้นตาเพราะว่าอะไรเราทำนาทำไรเนาะเอาเปลือกกล้วยหอมเนี่ยมาทาด้านไหนด้านไหนเปลือกด้านในเปลือกเปลือกด้านในเอามาทาเรากินเนื้อเสร็จปั๊บเอาเปลือกด้านในมานาทาขาทาแข้งเรามันธรรมชาติของมันมาทาเท้าเราไอตัวที่มันแข็งกระด้างอยู่มันก็ค่อยๆลอกออกนะอีกอย่างนึงที่อ๋อยรู้มาเขาเอาขัดรองเท้าขัดรองเท้าของมันดิเพื่อนอ๋อยทำอ่ะเอาขัดกินกล้วยเสร็จนั่งไม่ทำเปลือกถือเปลือกเล่นมันก็บอกเอามาละเอียดเขาขอนะตัดนิดนึงตัดครึ่งแล้วก็ถูรองเท้านักเรียนสีดำอ่ะแวบเลยมันแวบเลยแป๊บเดียวเองบอกเออเว้ยเพิ่งรู้อย่างเงี้ยนี่แหละเคล็ดลับต่างๆตรงนี้น่ารู้น่าเรียนรู้นะคะทีนี้เขาบอกว่ากล้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีฟอสฟอรัสมากถึง3เท่ามีโปรตีนมากกว่า4เท่าวิตามิน A และธาตุต่างๆมากกว่าผลไม้อย่างอื่น5เท่าเขาบอกว่ากินกล้วยให้ดีที่สุดกินตอนเช้าค่ะเพราะจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีกินกล้วยวันละ2ผลคุณป้าบอกเลยจะวิเศษมากเลยนะว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าได้ทั้งนั้นเขาบอกอย่างนี้นะคะเออเขาบอกว่ากล้วยเป็นตัวที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกตินะคะแล้วก็ยังทำให้พลังงานกับสมองของคุณด้วยทำให้เกิดมีสมาธิถึงว่าสิตอนเด็กๆอนุบาลน่ะตอนเช้าครูให้กินนมกับกล้วยทุกวันเลยถ้าตอนในอนุบาลนะแต่ที่โรงเรียนอนุบาลที่ป้าได้กินนะกล้วยน้ำว้าไม่ได้กินกล้วยหอมนะเหรอคะเขาให้เกียรติกินกล้วยน้ำว้าเด็กก็กล้วยน้ำว้าเหมือนกันเพราะกล้วยน้ำว้ามันช่วยในการขับถ่ายได้กล้วยน้ำว้ากับนมแต่ว่าอ๋อยไม่ชอบกินกล้วยน้ำว้าอ๋อยว่ามันเหม็นคาวมันกินได้เด็กประหลาดแล้วที่บ้านนอกเนี่ยเราถือว่าเราไม่ได้ค่อยซื้อแพงอ่ะก็เอากล้วยน้ำว้าเนี่ยเอามากินสดสุกสดแล้วก็เอามาเป็นกล้วยบดชีด้วยตอนอาหารมื้อเที่ยงโอ้มันอร่อยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการนอนไม่หลับถ้าเกิดนอนไม่หลับลองลุกขึ้นมากินกล้วยสัก2ใบนะบอกนอนหลับเลยนะกล้วยอะไรล่ะกล้วยได้หมดเลยน้ำว้าก็ได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้อย่าเป็นกล้วยหอมเพราะบางคนพอกินกล้วยหอมไปแล้วท้องท้องอืดเขาบอกอย่างนี้ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าจะใช่เลยเขาบอกอย่างนี้นะคะสุกๆหน่อยนะคะมันช่วยเป็นยาระบายแต่ถ้ากินเพื่อความอร่อยก็กล้วยไข่กล้วยไข่ใช่ใช่กล้วยเล็บมือนากล้วยไข่กินได้เท่าไหร่เท่ากันเลยนะโอ้โหก็บอกแล้วไงป้ากินเป็นหวีเท่าไหร่เท่ากันไม่ได้งกนะท่านผู้ชมแต่มันกินแล้วมันเพลินไงท้องผูกไม่ต้องกลัวนะกล้วยช่วยได้เลยกล้วยมีเส้นใยและกากอาหารช่วยให้ขับถ่ายได้ปกตินะคะบรรเทาอาการริดสีดวงได้เนื่องจากว่าเวลาขับถ่ายมาคนพวกนี้จะมีเลือดออกใช่ไหมไอ้กล้วยเนี่ยมันจะซับพอร์ตได้คุณป้าความนุ่มของมันจะซับพอร์ตเนี่ยป้ายังบอกคุณแป้ไปเลยว่าเนี่ยคุณแป้ไปพัฒนาที่พุทธอุทยานแล้วอย่าลืมหาหน่อกล้วยนะเอากล้วยมาหลายๆชนิดหลายๆพันเนอะหลายๆพันมาปลูกแข่งกันว่าเราจะได้พันอะไรที่มันดีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยกล้วยหักลูกนะกล้วยอะไรนะที่คุณป้าพูดเมื่อกี้เนี่ยกล้วยอะไรกล้วยหินกล้วยหินแต่กล้วยหินนี่ค่อนข้างจะยากนู่นต้องไปที่ชุมพรแล้วมันปลูกยากไหมอ่ะปลูกไม่ยากก็เหมือนกล้วยธรรมดาเนี่ยเอาแต่หน่อมามันก็ปลูกลงดินได้แล้วเขาบอกคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบนะคะรับประทานกล้วยบ่อยถือว่าเป็นสิ่งดีมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารจริงๆเลยก็มีวิธีที่ป้าบอกเลยนี่การถ้าในกรณีของคนเป็นโรคกระเพาะอาหารนะแล้วก็ชอบกินของเผ็ดเลิกซะเถอะของเผ็ดอย่าไปกินค่ะแล้วเอากล้วยดิบนะดิบเลยนะคะเอากล้วยดิบนะแล้วก็ยังไม่ต้องปอกเปลือกนะเอามาเป็นลูกๆนั่นแหละแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆพอหั่นเป็นแว่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแว่นเป็นบางหน่อยนะบางๆหน่อยทำเป็นแว่นบางๆพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วก็ไปพึ่งตากแดดนะพึ่งตากแดดให้แห้งกริบเลยแห้งแบบพวกเกลียบเลยนะคุณป้าแห้งแบบนั้นเลยแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่เครื่องปั่นแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นนะก็เอาโคกหินเราตำให้ละเอียดเป็นฝุ่นเลยนั่นแหละแล้วเวลาเรากินแก้กระโหลกกระเพาะนี่นะเราตักผงกล้วยนะสัก 2-3 ช้อนจะเป็นช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนชาก็แล้วแต่ท่านว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็เอาน้ำร้อนที่ต้มเดือดๆนะไม่ว่าน้ำร้อนนั้นท่านจะใส่ตะไคร้ใส่ข่าด้วยก็ได้เนี่ยเอามาชงคนๆคนโอแล้วก็ดื่มดื่มเช้าเที่ยงเย็นเดี๋ยวโรคกระเพาะก็หายหายแบบธรรมชาติด้วยแล้วมันหายแบบไม่ต้องเสียตังค์ด้วยใช่ค่ะนะทำเถอะนี่เขาบอกภูมิปัญญาไทยนะทำไปเถอะแล้วเราก็แข็งแรงแล้วเราก็จะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราไม่ต้องไปกินยาอาลัมมิ้วไม่ต้องยาเคลือบกระเพาะนะไอ้พวกนั้นมันเคลือบไม่จริง
เออก็ว่ามันก็แต่ถ้าว่าเป็นกินอย่างที่ป้าว่านี่นะสมานได้น้ำยางจากกล้วยแล้วว่าอะไรต่างจากกล้วยที่เขามีปฏิกิริยากับไอ้ลำไส้เราค่ะเออมันจะได้ดีมากใช่เขาบอกว่ากล้วยเนี่ยนะคุณป้าสามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาผื่นคันจากยุงกัดได้เขาบอกเหมือนเที่ยวพูดเมื่อกี้เอาด้านในมันมาถูเออใช่นะคะแล้วก็เปลือกด้านในของกล้วยเนี่ยรักษาโรคหูดบนผิวหนังได้นะคะเอามาถูบริเวณที่เป็นหูดมันจะบางลงมันจะแน่นลงนะคะหรือถ้าเกิดมันเป็นอันใหญ่อ่ะเขาบอกว่าเอาเนื้อข้างในมันอ่ะมาแปะเสร็จแล้วก็เอาไอ้เขาเรียกอะไรนะเทปเออเทปเทปหรือพลาสเตอร์พลาสเตอร์นะคุณป้านะพลาสเตอร์ปัญญาปิดไว้อย่างนั้นแหละค่ะเขาบอกเขาว่าอย่างนั้นมันจะช่วยได้นะเขาบอกว่าเปลือกกล้วยด้านในมันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้นะคะยางกล้วยก็สามารถนำมาห้ามเลือดได้ด้วยยางกล้วยนะก้านใบตองช่วยลดการบวมของฝีนะคะแต่ว่าตอนมาใช้ต้องทุบให้มันแตกก่อนนะทุบให้มันแตกเอาน้ำข้างในมันด้วยนะคะใบอ่อนของกล้วยเอามาอังไฟนะคะประคบแก้การเคล็ดขัดยอกได้เหมือน ใบนั่นเลยพับพึงเลยนะคะหัวปรีนำมารับประทานเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงขับน้ำนมให้มารดาหลังคลอดบุตรนะผิวไอ้ผลดิบเมื่อกี้อย่างคุณป้าบอกเลยทำอย่างที่บอกนะแก้เรื่องกับโรคกระเพาะอาหารได้นะคะใบตองใช้ประโยชน์ได้หมดทำกระทงห่อขนมทำใบสีบวงสรวงโอ้เยอะแยะไปหมดเห็นไหมท่านผู้ชมคะคำว่ากล้วยเนี่ยมันกล้วย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 จริงๆเลยนะใช่ค่ะมันกล้วยมันทุกอย่างมันง่ายหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราเอาใจรักเขาไหมใช่เขาทบรูปแบบแล้วก็พยายามปลูกต้นกล้วยไว้ในบ้านท่านถ้าเป็นต้นกล้วยน้ำว้าได้ก็จะดีนะนะคะเพราะใช้ผลประโยชน์ได้เต็มที่ใช่ใช่ใช่เขาบอกมันเป็นผลไม้อย่างเดียวเลยที่คุณหมอทุกโรงพยาบาลมีประโยชน์พูดได้เต็มปากว่าควรกินทุกวันใช่เขาบอกอย่างนี้เลยนะคะมันลดอาการต่างๆได้ทำให้เลือดโลหิตอ่ะไม่เป็นกรดด้วยเขาบอกเนี้ยมันช่วยได้ด้วยนะโอ้นะคะกล้วยมีเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันอ๋อยๆหนูนั่งอ่านเขาบอกว่ารวมพันกล้วยตั้ง20สายพันธุ์เนี่ยมันเยอะขนาดนั้นป้าที่หมอลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมหาพันกล้วยไว้เยอะๆให้หน่อยแล้วก็เสร็จแล้วให้คุณลั่นฟ้าตอนนี้ไปที่โรงงานไปพุทธอุทยานอีกละกำลังจะไปหานู่นหานี่มาปลูกป้าบอกว่าอันนี้กล้วยทุกชนิดทุกพันธุ์หามาได้เอาหน่อไปซื้อหน่อเข้ามาลงไว้เป็นป่ากล้วยให้มันเป็นแถบเป็นแผงกล้วยนาคเตี้ยเขาเรียกเนี่ยกล้วยนาคเตี้ยเป็นกล้วยโบราณหายากในตระกูลกล้วยหอมผลดิบจะมีสีแดงสดใสแก่จัดจะเป็นสีเขียวอมแดงเมื่อสุกจะมีสีแดงอมส้มผลกลมก้านสั้นเนื้อสีส้มกว่ากล้วยสายน้ำผึ้งมีกล้วยสายน้ำผึ้งด้วยเหรอสุกใหม่ๆรสชาติอมเปรี้ยวทิ้งไว้ 2-3 วันจะได้รสชาติหวานแหลมหน่อละ 1,000 บาทขายกันเขาขายกันหน่อละ 1,000 เลยคุณป้าโอ้โหแพงเลยอ่ะไม่ได้ถูกเนาะไม่ได้ถูกนี่มีหลายลูกนี่อันนี้เรียกว่ากล้วยเครือแฝดไม่มีแค่กล้วยมีเยอะมากเลยคุณป้าแต่เป็นกล้วยหอมมะเปลือกหนากว่ากล้วยหอมทองเนื้อขาวรสหวานหน่อละ 1,500 โอ้โหนี่ขายหน่อก็รวยแล้วใช่เออนี่อันนี้กล้วยนิ้วนางลำเห็นไหมสวยเชียวคุณป้าเขาเรียกกล้วยนิ้วนางลำเหมือนหน้ามันเหมือนนางลำอ่าวไปไหนล่ะเพื่อนเนี่ยมันเหมือนนางลำเลยนี่นิ้วหนุ่งยี่เลยโอ้สวยโหเรียกว่าถ้าคุณแป๊ดหามาปลูกนะต้องหาอย่างนี้แหละคุณป้าเออกล้วยเทพนมตระกูลเยอะแยะไปหมดก็เรียกว่าป้าจะเป่าก็ต้องควักทุนให้คุณแป๊ะหูถ้าเกิดปลูกได้อย่างนี้คงสวยนะกล้วยน้ำว้าไข่มุกก็มีเขาเรียกนะคุณป้ามีหลายพันมากเลยกล้วยนางพญาก็มีเห็นไหมแต่ละมีทั้งหมด25สายพันธุ์นะกล้วยเยอะแยะไปหมดเลยกล้วยนมสาวนี่รูปร่างเหมือนนมเลยเออนมสาวตระกูลกล้วยเป็นตระกูลกล้วยหอมทองนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยกล้วยแชร์รอตระกูลกล้วยไข่เห็นไหมเออคือโอ้คนไหนที่ชอบนะกล้วยหอมกะเหรี่ยงหรือหอมจอมพลหน่อละ500บาทเป็นกล้วยหอมใช่ใช่กล้วยจากป่าใช่แต่เขาเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาคล้ายๆว่าเอาสายพันธุ์มันมาผสมกันคุณป้าใช่ใช่ให้มันดูดีขึ้นทนขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็ไม่ทนต่อแมลงขึ้นอะไรแบบนี้เออกล้วยหินเนี่ยคุณป้าบอกกล้วยหินนี่กล้วยหินหน้าตาเป็นอย่างนี้น่ากินนะป้าชอบป้าชอบตั้งแต่ที่ว่าเคยไปกินแล้วบวชชีอร่อยโอ้นะท่านผู้ชมคะโอ้ดีจังใครขยันปลูกนะคะมีที่มีทางเล็กๆน้อยๆก็ปลูกไว้เถอะบ้านละต้นไม่ต้องปลูกมากบ้านละต้นแต่เดี๋ยวหนองมันออกมาเองค่ะเครือมันแตกมาเองอะไรๆก็เราก็จะได้กินเราปลูกไว้กินของเราวันละนิดวันละหน่อยแม้กระทั่งตำลึงนะคะท่านผู้ชมตำลึงอย่าไปทิ้ง
ตำลึงนี่นะท่านผู้ชมรู้ไหมไอ้งากรากเหง้าของต้นตำลึงแล้วก็รากที่ออกมาหนาๆใหญ่ๆน่ะนี่มีประโยชน์นะแต่ไอ้ยอดเนี่ยเรากินแต่ยอดมันยอดกับผักอ่อนใบอ่อนน่ะแต่ไอ้ตัวรากเหง้าจริงๆนั้นมันเป็นตัวยานะคุณอ๋อใช่ค่ะโอ้นี่ของกินอยู่ในบ้านทั้งนั้นเนี่ยพูดละน้ำลายสอกล้วยบางพันธุ์เขาปลูกไว้ทานหัวนะหัวปรีนะคุณป้าบางพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์หายากน่าสะสมเขาเรียกว่ากล้วยเข็ดน้อยร้อยปีนี่คุณอ๋อยกล้วยบางพันธุ์ที่เขากินตรงหัวปีฉะนั้นเป็นไอ้หยวกปีนี่นะน่ากินมากมีประโยชน์และมีคุณภาพแล้วก็สำคัญคือเป็นสมุนไพรกับรสชาติหัวปีไม่ฝาดไม่ขมมีฤทธิ์ทางยาบำรุงร่างกายสายพันธุ์หายากน่าสะสมแล้วก็หยวกมันเนี่ยเอามาแกงเนี่ยมีประโยชน์เลยคนที่เป็นนักเกษตรคงรู้จักอ่ะพอไอ้พูดมาเนี่ยเขาคงรู้จักว่าอ๋อนี่เขารู้จักนี่งั้นเขารู้จักเรานี่ไม่รู้จักใช่ไม่เคยได้ยินเลยบางอันอ่ะงงเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอบางทีอย่างกล้วยนมสาวอย่างเงี้ยอุ๊ยน่าเพิ่งรู้ท่านผู้ชมคะไอ้เพลงที่เตรียมเอาไว้นะคะที่ว่าจะมาเปิดหัวท้ายรายการนี่นะคะเด็กก็ยังทำอยู่นะลุงเยี่ยมนะทำไปถึงไหนแล้วยังไม่รู้เขาบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ป้าเองเอาให้เขาไปทำให้เรียบร้อยก่อนไปไม่ว่ารอได้ขอรอแต่ยังไงก็ขอให้รอภายในปีนี้นะไอ้ภายในเดือนนี้นะเดือนหน้าขอฟังเพลงแล้วนะว่าไงเจ้าขากำลังออกทีวีอยู่นะคะสวัสดีครับคุณป้าครับครับป้าอยู่กรุงเทพไหมครับพรุ่งนี้อยู่ครับตอนนี้ป้ามีหลานแล้วนะเออเอาของมาเยี่ยมหลานด้วยนะใช่นี่ของเยี่ยมหลานไม่อยากได้อะไรอยากได้ทองเอามาตรงๆนี่หรอวะตรงๆเนี่ยแม่เขาโทรมาจากไทยคมเนี่ยป้าอยากได้เอาทองไม่อยากได้อย่างอื่นคุณอันนะเอาไว้สะสมไว้ให้หลานไงตายแล้วตายแล้วเธอหน้าตีหลานฉันยังกินไม่ได้ฉันจะทองใส่โอเคอยู่ไม่ได้ไปไหนตอนนี้กำลังเลี้ยงหลานไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้หลานป้าอายุได้1เดือนกับ7วัน17วัน18วันแล้วใช่1เดือน17วัน8 18วันแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาก็ไม่ยอมให้ป้านอนปลุกให้ป้ามาร้องเพลงให้ฟังมาคุยให้ฟังอ้อแอ้อแอกันอยู่เล่นเอาคนแก่เนี่ยโอ้โหง่วงนอนนี่เธอตกข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าไม่ยอมดูรายการป้าเลยเออมีแต่เวลานับเงินแน่โอเคได้มาแล้วเจอกันแล้วกันจ้าสวัสดีจ้าฟังเสียงตกใจผมมีหลานตกใจคุณอันตกใจอะไรวะป่าบางทีตอนเราท้องอ่ะเราก็ไม่ได้บอกเขาเนี่ยแต่เวลาเรามีคลอดมาแล้วเราค่อยบอกเขาก็ได้พอบอกตอนนั้นมันก็เราก็ยังไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมเพราะว่าเราห่วงนะท่านผู้ชมใช่อย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็ได้เรื่องนึงก็คือถ้าเกิดท้องผูกทำแบบไหนนะคะไม่อยากท้องผูกกินกล้วยนะคะกล้วยนี่หาง่ายที่สุดแล้วเป็นผลไม้ที่หาง่ายที่สุดแล้วคุณอ๋อยรู้ไหมเวลาเราหิวข้าวนี่นะเดินทางไกลมาแล้วมันจะทำยังไงแล้วก็กินกล้วยฉะนั้นกล้วยไว้เป็นเครือไปไหนเอากล้วยแขวนไว้ในที่เราไปด้วยเป็นหวีก็ได้เป็นเครือก็ได้แล้วลูกใหญ่ๆโตๆโอ้โหแบบกินแบบว่าลูกเดียวก็อิ่มอ่ะใช่ไม่ต้องขับรถไปด้วยกินได้ก็อย่างเหมือนของน้าชายใหญ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูซะหน่อยน้าชายใหญ่ปลูกต้นกล้วยอยู่เปล่าโอ้ยังอยู่มาเนี่ยขออวดแต่เครือใหญ่มากเลยเนาะขออวดหน่อยก็นึกว่ากล้วยหินหน้าตาแบบนี้ซะอีกไม่ใช่พอเมื่อกี้มานั่งดูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ของน้าชายใหญ่นี่กล้วยอะไรแต่จะเยอะนะแต่เครือใหญ่มากเลยนะยาวมากเลยนะที่มันได้เอาให้ดูอ่ะอันนี้มันขึ้นจากกลางแม่น้ำโขงเลยเพราะว่าปลูกมันเป็นดอนมันเป็นดอนแล้วก็ดอนคือฮิวมัสนะคุณป้าคือว่ามันเป็นซากพืชซากสัตว์ที่มันทับถมกันมานะพวกแพลงต้อนพวกอะไรอย่างงี้มันก็น้ำใช่ไหม มันก็เลยกลายเป็นปุ๋ยที่อุดมสมบูรณ์นะโชคดีเดี๋ยวเจอไหมล่ะต้องเจอสิไม่เจอได้ไม่อยู่ในแกลเลอรี่อ่ะ
อยู่ในภาพไหมอยู่ในภาพไหมอยู่ในไหนวะอยู่ในไหนว่าอยู่ในบันทึกภาพป่ะหรืออยู่ในของฉันสร้างชายใหญ่คือจริงๆแล้วป้าก็เคยเก็บเอาไว้อยู่เรื่อยเลยนะเออข้างในนี่ดูตรงนี้มีหวีเบ้อเล่อเลยยาสูงกว่าคนอีกตั้ง18หวีอ่ะแล้วลูกโตๆลูกใบเดียวนี่กินไม่หมดนะคุณอ้อยลูกจะหมดได้ไงลูกมันใหญ่วันนั้นจ้อยเห็นแล้วโหเห็นแล้วอิ่มแค่เห็นก็อิ่มแล้วอิ่มจริงๆเลยมีแต่รูปหลานเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ไม่มันต้องมีสิไม่ถ้าแม่เอาไว้ในนี้มันต้องมีอยู่ในนี้ไม่ได้เอาไว้ใช่มั้ยล่ะมันอยู่ในไลน์ของแต่ละคนเลยโอ้โหถ้าเจอมานะชายใหญ่ชื่ออะไรใหญ่อ้าวค้นหาแป๊บนึงนะคะอันนี้มันหอหีบโดยยงแม่เอกใหญ่เจอละนั่นแหละแล้วขุดหาไปอีกไล่ลงมาเรื่อยๆขุดหาไปอีกนี่เหรอใช่ไหมไม่ใช่เขาจะมีคนยืนด้วยอ๋อจะมีคนอันนี้อันนี้วีใหม่อ๋อวีใหม่อันนี้ตั้งแต่นานมากอ่ะเร็ว1นาทีพอทันอย่างนี้แหละรายการสดอยากได้เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้อยู่บนรถน่ะจำได้รูปที่อยู่บนรถที่ยกอยู่บนรถอ่ะที่คุณป้าภรรยาท่านนะยกหรือไงเนี่ยแหละจะเจอไหมลึกมากค่ะเจอไหมน้องชินบอกเจอไหมโอ้มันหลบมันหมดแล้วอันนี้ไงนี่ไงน้องหาแล้วนี่แหละนี่แหละเก่งมากว่าเก่งมากเธอเก่งมากฉันหาไม่ได้เออนี่แหละท่านผู้ชมนี่18หวีนั้นแล้วหวีเบลโล่เลยนะผู้ใหญ่มากเลยตอนที่ป้ากลับไปนครพนมเขาก็เอาแต่กล้วยมาเยี่ยมป้าทุกลูกเบลเบล่าเขาบอกต้นกล้วยสาวแล้วต้นอวบด้วยนะป้าบอกว่าแม่เนี่ยที่ได้ป้าอยู่ใกล้นะคงได้หวีกล้วยมากินเยอะคงจะได้กินหวีกล้วยมาเยอะนี่เอาไปขายใช่ไหมคะก็ไม่รู้เขาอ๋อเห็นแบกขึ้นรถแบกโอ้หนักมากท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเอาไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ได้เห็นกล้วยก็ดีใจแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือต้องบอกท่านว่าตอนนี้เราได้นายกแล้วนะแล้วดูซิว่าเงินดิจิตอลเราจะได้ใช้กันมั้ยรอเวลานับไปเรื่อยๆเอาเมื่อไหร่เขาบริหารได้เดี๋ยวเขาก็ให้เราเองแต่ระมัดระวังอยู่อย่างนึงเดี๋ยวนี้มีพวกไอ้ทุจริตมิตรฉาชีพพวกมิจฉาชีพใช่ไม่ใช่มิตรนะมิตรแต่ฉาชีพนี่แหละไอ้พวกนี้มันจะมาหลอกตอดเอาเงินเราอย่านะอย่าไปเล่นตามมันส่งลงส่งลิ้นอะไรมาอย่าไปกดอย่าไปแพ้ตามมันนะเดี๋ยวก็หาให้เราแล้วดันผ่าเราไปด้วยความโลภมากอ่ะต้องศึกษาให้ดีๆคอยฟังเขาก่อนอย่าเพิ่งผีผ่านนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ